ก็ผมบอกว่าวันนี้ก็ไม่ทราบว่าโชคดีโชคร้ายยังได้คุยวันนะครับคุยวันคือตอนเช้าอาจารย์ดีมาในข้างไทยอาจารย์ชลีมาพูดครับแล้วก็อาจารย์ชลีเองเนี่ยบอกว่าจะบอกว่าพี่จะไม่มาบรรยายนะถ้าผมไม่มาบรรยายแต่จะเล็กซิเดนผมนะถ้าผมไม่มาบรรยายจะไม่มาบรรยายตัวเลขผมโอเคไม่เป็นผมมาบรรยายมันก็เลยถือว่าผมก็เป็นมวยรองที่อาจารย์ชลีเองคนเป็นมวยรองวันนี้ก็ผมไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในบทบาทของการสอนหรือผู้สอนหลายท่านอาจจะเห็นว่าผมทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับแต่ที่นั่งรถไปกรุงเทพประมาณ10โมงเช้าผมก็ไม่ได้ดูสไลด์เลยเพราะว่าเป็นที่น่าแปลกก็คือคนโทรถามผมว่าตกลงหวย90ล้านเนี่ยเก๊ไม่น่าเชื่อเมื่อเช้ามีสื่อมวลชนทุกสำนักครับโทรมามีข่าวในโซเชียลนะครับบอกว่าน้องชื่อคนแล้วน้องธนวัฒน์นะครับที่เขาขายแล้วก็90ล้านที่เราก็ดีๆกับเงินถูกประมาณที่ไปทำธุระที่เชียงใหม่ก็ว่าไปแล้วก็เมื่อวานเพิ่งเห็นหน้าแฟนของน้องเขาสวยมากนะครับเห็นไหมน้องพิตตี้สวยเนาะดังเห็นภาพมาหลายปอเมื่อเช้าผมมาผมงงมากสายมาครับบอกว่ามีมูลนิธิหนึ่งไปแจ้งว่าเป็นการปลอมแปลงสลากนะครับแล้วก็ไม่น่าจะถูกจริงท่านอาจจะยังไม่ทราบครับว่าข่าวที่น่าจะโดนเที่ยงนะเพราะว่าความผมจะคอนเฟิร์มข่าวเนี่ยก็บอกนักข่าวไปประมาณ 10:45 แล้วก็ตอบได้ทั้งวันแบบไม่มีเหตุผลผมว่าไปนะจะไปทำงานสลากที่ไหนบ้างนะครับว่ามันไม่มีสาระในชีวิตเนาะคือมันเป็นข่าวดังนะทุกเรื่องสลากตอบต้องตอบหมดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สับสนผมว่าไปงานยาวก็เรียบร้อยที่ผมเกิดมาแบบนี้เพราะว่าผมคงจะบรรยายในที่นี้เนี่ยเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่พัฒนาท่านเป็นผู้นำคนหรือท่านวิ่งสู่เส้นทางอธิบดีรออธิบดีหรือตำแหน่งที่ใหญ่อย่างนี้นะครับเพราะท่านเป็นระดับ 7-8 ผมรู้ว่าตอนนั้นกระบอกท่านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต้องในการสูงระดับการเพื่อนขึ้นตำแหน่งก็จะมีการอบรมที่จะต้องมีหลักสูตรของจำชื่อไม่ได้เป็นผู้บรรลุระดับสูงเขานะครับจำชื่อหลักอบรมไม่ได้แต่ก็ต้องผ่านหลักสูตรนี้และสิ่งที่จะดีอย่างว่าที่ท่านต้องเรียนนะครับก็คือถ้าไม่เรียนถ้าท่านขาดท่านก็จะมีการเช็คเป็นของรายชื่อและท่านที่ลงที่ใดจะทำให้ผู้สอนสบายใจว่าคนเรียนจะครบแล้วเป็นบางหลักสูตรเป็นหลักสูตรผู้แทนระดับสูงซึ่งมหาลัยไทยก็มีหลักสูตรที่เรียกว่าเทคควอตซึ่งมหาลัยไทยก็ส่งคนใหม่บางครั้งเรารู้ภารกิจในหลักสูตรผู้แทนระดับสูงเนี่ยเราอาจจะเจออ่านมาสถานการณ์เยอะหน่อยนะครับก็คือบางทีดีภารกิจก็ไม่ได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจดีเพราะผมเป็นคนเรียนเหมือนกันก่อนที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์การสอนคนสอนและคนเรียนมองต่างมุมกันคนเรียนเนี่ยก็คือท่านอยากผ่านไปจบสบายแต่คนสอนเนี่ยสอนเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้เพราะเราสูงผมเป็นคนจุดนะผมเชื่อว่าท่านผมจะได้เกิดความรู้เพื่อไปพัฒนาและทำงานต่อผมดูจากประวัติการศึกษาท่านคือดูจากตำแหน่งนะครับที่ดูจากประวัติการศึกษาเนี่ยท่านก็มีเรสเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะบวกประมาณ52ขึ้นลงนะครับแล้วก็จะไม่ถึง40บ้างไม่น้อยแต่ก็40กว่าบ้างก็ขึ้นประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนายช่างแล้วก็เป็นวิศวกรก็แสดงว่าท่านมาในสายโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโดยธรรมชาติก็ของพนายอยู่นะแล้ววิศวกรก็เป็นผู้ปกครองเยอะผมเชื่อพวกเราเองเนี่ยเรียนรู้จากการเป็นผู้นำมาตลอดชีวิตอยู่แล้วถ้าท่านเป็นคนที่มีลูกอยู่ประมาณปกติถ้าท่านมีพี่น้องประมาณ2คนขึ้นไปท่านต้องมีบทบาทผู้นำถ้าท่านมีพี่ใหญ่ถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีบทบาทเป็นผู้นำซึ่งส่วนใหญ่เราก็ให้ภรรยาเราเป็นผู้นำเนาะเราเป็นช่างก้าวหน้าเราเป็นขวานนะครับแต่ว่าหลายครั้งผู้นำที่ดีจะนำพาคนต่างให้ถูกต้องท่านมีธรรมชาติเป็นผู้นำอยู่แล้วและท่านมีตำแหน่งท่านก็เป็นผู้นำอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราพูดคุยกันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับในบรรยากาศช่วงบ่ายๆเนี่ยถ้าพูดไปๆขอท่านได้หลับตาที่ตามได้นะเข้าใจและถ้าไม่ยักได้ผมเป็นหวังว่าท่านเข้าใจประมาณนั้นเราเข้าใจกันครับแต่มันก็ต้องมีอะไรขยายกันหน่อยเช่นเรามีเราลงความเห็นกันบ้างเพราะท่านเนี่ยมากด้วยประสบการณ์อยู่แล้วและเป็นผู้นำอยู่แล้วมันแค่จะไม่ต้องพูดอะไรถึงเรื่องนี้แต่การดีไซน์เรื่องนี้มันก็เป็นการดีไซน์โดยรวมเพราะว่าผมเองได้เคยถูกเชิญจากกรมดำรงใช่ไหมของมหาไทยนะครับท่านจะกลับมหาไทยอยู่นะครับไอ้กรมนาคมขอไปกรมนาคมคือเพราะทางหลวงชนบททางหลวงชนบทนี่กรมนาคมนี่ใช่ไหมตอนนี้กรมนาคมนี่ของเราคือผมเคยจากกระทรวงการสันติภาพเนี่ยก็คือเวลาที่เขาจะถามที่เป็นที่ผู้ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยแน่นอนก็จะมีหลักสูตรที่จะต้องเรียนเรื่องผู้นำ
และตอนนี้คนบรรยายเรื่องภาวะผู้นำเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทราบไหมครับว่าใครอาจารย์ต้องวิศนุเกินครับอาจารย์วิศนุเนี่ยท่านรองนายกวิศนุเนี่ยจะไปบรรยายหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรผู้นำระดับสูงซึ่งภายในการไทยหลักสูตรแค่ก่อนที่ผมไปพูดในการที่อาจารย์มารีจันทร์สวีเนี่ยเป็นเจ้าของหลักสูตรนะครับก็เป็นอาจารย์ก็เชิญอาจารย์วิศนุไปอาจารย์วิศนุพูดประโยคเดียวกันคือผู้นำต่อหัวหน้าต่างกันหัวหน้าเนี่ยได้เป็นตำแหน่งแต่ผู้นำเนี่ยไม่มีตำแหน่งจะเป็นผู้นำได้ดังนั้นเนี่ยภาวะผู้นำหรือเรื่องผู้นำซึ่งทางกองทัพผมต้องการให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาได้เห็นมอยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับในเชิงของการทำงานเชิงอะไรผมไม่ได้มีการมาต้องชาร์จผมแต่การเป็นคณะบินมาก่อนเหมือนกับที่ทางสวีเดนเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำประสานงานโดยตัวหน้าหน้าที่เพราะว่าเคยมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจารย์สวีเดนอาจารย์จะเป็นคณะบดีคณะบดีศาสตร์อาจารย์เจอกับอาจารย์ธนวัฒน์ผมดีใจได้ที่อาจารย์เป็นคณะบดีตอนนั้นได้ลงตำแหน่งคณะบดีครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอาจารย์สังเกตว่าเมื่ออาจารย์เป็นคณะบดีแล้วอาจารย์ทำงานทุกอย่างได้ในเมืองไทยเหตุผลสำคัญเพราะว่าคณะบดีเนี่ยไม่มีชั้นกลางครับประชาอาจารย์เราเชื่อว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยที่พี่มีการข้าราชการโดยสายงานการเป็นราชการนะครับเราสามารถให้คุณความดีความชอบได้ชัดเจนให้คุณพูดได้ชัดเจนเพราะสายงานรัฐบาลในระบบราชการจึงทำให้การเป็นผู้นำในตำแหน่งเราจะมีอำนาจชัดเจนในการสั่งการและลูกน้องลูกชื่อแต่การเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยตำแหน่งนี้เข้าไปถูกใส่หัวขนเป็นคณะบดีปั๊บมันจะต้องประสานงานและขอร้องมาช่วยงานมันใครที่จะลงตำแหน่งในเชิงของมหาลัยจึงเป็นผู้นำที่โดยตำแหน่งและต้องประสานงานให้งานมันสำเร็จผมคิดว่านั่นคือส่วนที่เป็นที่นะครับแต่หลังนี้การทำงานแล้วก็เรียนรู้เยอะมากเพราะว่าพอไปอยู่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยประธานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือว่าที่ผมบอกคนเด็กด้านคุณสุพงศ์จะเห็นสไตล์เป็นสไตล์การตัดสินใจเป็นสไตล์การทำงานนะครับแล้วก็พอปากกระทรวงมหาดไทยนะท่านจะเฉลิมท่านเลือกเป็นกรรมการหรือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งคนตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งก็จะเป็นกรรมการแล้วก็ท่านเป็นเดือนที่ดีกรมสัมพันธ์มีว่าที่แบบตอนนี้เป็นสารท่านรัชลักษณ์คนเหล่านี้มันจะมีบุคลิกเฉพาะให้เราได้เรียนรู้ในที่ผมจะบรรยายไปเนี่ยนะครับซึ่งก็ตามตัวในคอมพิวเตอร์นะครับก็เอาไปทำงานได้โดยทั่วไปนะครับขอใครที่ไม่ได้ส่งเอกสารก็เพราะว่าก็เพิ่งเสร็จเมื่อเช้าเหมือนกันนะครับมันก็ตามภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าจุดสำคัญของการเป็นผู้นำคือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะบุคลิกที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยจะมีบุคลิกอย่างไรเราจะรู้สึกว่าเราจะเรียนแบบก็ดีไหมเราจะอะไรให้เข้ากับงานของเราแล้วก็สอนความกับเราผมเชื่อผู้นำมีหลากหลายที่ท่านจะมีอยู่ในดวงใจฉะนั้นผมเองเนี่ยเวลาไปทำงานที่สำนักงานสารสนเทศมากนะครับผมก็จะได้ทำงานในเชิงของเป็นโฆษกคณะกรรมการและคนลืมหมดเลยว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เพราะอยู่สำนักงานสารสนเทศรัฐบาลสามปีเนี่ยผมออกข่าวเรื่องสารสนเทศมากกว่าที่ใครข่าวเศรษฐกิจทุกปีเป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่ว่าไม่เป็นไรแปลแล้วก็พยายามทำให้แปลเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรื่องสารสนเทศแต่มีบางเรื่องที่จะต้องลงไปในพื้นที่เพราะเราจะต้องไปจับกลุ่มหรือไปตรวจคนที่ซื้อสมัครเราไปที่บางสกุลนะครับเราไปที่บางสกุลเนี่ยหลักการของสลากกินแบ่งรัฐบาลง่ายๆตัดวีดีโอไปนะที่พูดละหนึ่งเราจะเปิดนะหนึ่งก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องสุทธิกำลังจะทำงานตำรวจครับเวลาเราแถลงข่าวในข่าวเนี่ยนะครับนั่งเนี่ยคอสชนะผมนั่งกลางนะทหารนั่งขวาตำรวจนั่งซ้ายมีทองชาติเอาแบบนี้เราสนที่กำลังและขอความร่วมมือเพราะจากประสบการณ์เรียนรู้อะไรมากมายครับเกี่ยวกับประสานกับเจ้าที่ที่มีอำนาจกรมจะจับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาเราไม่มีอำนาจเราจะประสานเขาอย่างไรได้ปีผมเชื่อว่าท่านทำงานกรมทางหลวงซึ่งเป็นภาระสำคัญตามโครงการในการโปรเจกต์และลอจิสติกที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีภายใต้กลไกที่แผน12เน้นการกระจายในกลุ่มหลักและใช้ถนนเป็นตัวเชื่อมเช่นครม.ลงภาคใต้ล่าสุดไม่มีการบอกเลยนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการนอกจากโลจิสติกทั้งสิ้นเขาต้องการเส้นทางเชื่อมจากฝั่งอ่าวไทยไปอันดามันผมเชื่อว่าท่านมีบทบาทสำคัญอยู่แล้วท่านจะประสานงานที่สำเร็จรู้ล่วงอย่างไรผมคิดว่านั่นคือที่มาที่ทางผมทางหลวงนะครับโดยกระทรวงคมนาคมต้องการที่เกิดเรื่องแบบนี้เนาะผมขออนุญาตเริ่มต้นนี้ครับว่าเวลาเราพูดถึงผู้นำท่านก็คงจะนึกถึงนะครับบุคคลต่างๆเหล่านี้เนาะท่า
านจ้องรุ่นไหนอยู่ครับลองดูสิว่าใครเป็นผู้นำที่มีแม่เหล็กที่สุดจังหวัดแรกท่านเสร็จแล้วต้องไปแช่ไว้อยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วแต่ที่ท่านจะแช่ไว้นะครับผมไม่มีความสามารถในการรู้ว่าท่านแช่ไว้ที่ไหนแต่คนเหล่านี้เขาเรียกว่าผู้นำของประเทศมีท่านไหนที่ท่านจดจำครับท่านไหนที่ท่านรู้สึกว่าใช่เป็นผู้นำในดวงใจของจริงอย่างน้อยบุคลิกการใช้นิ้วชี้ก็เป็นประโยชน์นะครับหรือการใช้นิ้วโป้งนะหรือการกำปั่นจะมีการดึงดูดพลังนะผู้นำภาษากายและชัดเจนแต่แน่นอนผู้นำแต่ละท่านบางท่านก็ถูกยกย่องในระดับโลกและบางท่านเป็นผู้นำโดยที่ยังไม่มีตำแหน่งเช่นเนสันเดนเดล่าประธานาธิบดีและพิการท่านผู้นำทั้งหมดบางคนดังก่อนเป็นผู้นำจริงก็คืออองซานซูจีกับเนสันเดนเดล่าดังนั้นผู้นำบางทีเป็นผู้นำโดยตำแหน่งแต่บางทีเป็นผู้นำที่ถูกมองให้ดังนี้เราลองมาดูครับว่าแล้วผู้นำคืออะไรล่ะท่านลองดูนะครับว่าบุคคลเหล่านี้ท่านรับไหมว่าเขาคือผู้นำท่านรู้สึกว่าสี่รูปนี้ท่านนึกถึงใครเป็นผู้นำไหมครับและใครที่ท่านรู้สึกเด่นสุดคงจะแล้วแต่สถานการณ์เนาะแล้วแต่กระแสความนิยมแต่ผมเชื่อว่าคนที่โด่งดังและรวดเร็วมากก็คงจะหนีไม่พ้นท่านผู้ว่าจังหวัดพะเยาซึ่งตอนนั้นก็เป็นตำแหน่งชีวาคือผู้ว่าหนุ่มแต่ณวินาทีที่ย้อนกลับไปคงไม่มีใครดังลุงกำนันแน่นอนถูกไหมฮะลุงกำนันไม่มีตำแหน่งแต่ลุงกำนันเป็นผู้นำแต่คนที่เป็นผู้นำทางความคิดและสามารถเปลี่ยนพลิกโลกได้ก็คือมาแล้วทันทีไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ใช้หลักอหิงสาและแสดงตัวตนโดดเด่นชัดเจนและบุคคลคนนี้หลายท่านอาจจะรู้จักนะครับนั่นคือมาเตอร์มาร์ตินลูเทอร์คิงและก็เป็นที่มาที่ทำให้ประธานาธิบดีโอบามากลายเป็นประธานาธิบดีคิวซีคนแรกของสหรัฐอเมริกาผู้นำจริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องจำต้องมีตำแหน่งแต่เขาทำได้ทุกอย่างนั่นคือกระบวนการที่เราอาจจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับมีทั้งของไทยของประเทศแต่ว่าบางครั้งการเรียนในช่วงบ่ายบางทีมันก็จะหลับง่ายบางทีมันก็จะมีอะไรที่ทำให้เราเพลินง่ายปกติเมื่อกี้ผมได้ยินว่ามีการแบ่งกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับ6-7กลุ่มนี่แบ่งเป็นกลุ่มครับ10กลุ่มขอที่พี่ช่วยผมทำอาหารกินเล็กน้อยนะแบ่งกลุ่มและเดี๋ยวจะขอให้ท่านมาอภิปรายเล็กน้อยครับผมอยากทราบถึงว่าในมุมของแต่ละท่านท่านเป็นผู้นำอยู่แล้วนะโดยตำแหน่งท่านเป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับเพราะท่านมีลูกน้องใต้คำสั่งผมขออนุญาตจริงเพื่อควรให้เกิดความถูกต้องครับในที่นี้มีใครไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในสายงานนะฮะถ้าเป็นผู้นำอยู่นะผมก็ใช้ถูกนะอยากจะถาม3ข้อครับลองอธิบายกันสั้นๆเพราะท่านเป็นผู้นำอยู่แล้วอะหลักการของเวลาโลกนี้เนี่ยเขาบอกเอาเวลาสั้นๆมาเป็นตัวบีบคั้นกระชิบให้มันได้คนๆดังนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าการพูดคุยในยุคปัจจุบันที่ดังมากคือเวทีการพูดในสัตว์เทคท็อกคือเวทีการพูดเอาแต่เฉพาะเนื้อและใช้เวลาพูดประมาณ5 นาทีดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่าน10กลุ่มเนี่ยถ้าจะพูด5นาทีเป็นการเป็น50นาทีซึ่งจะทำให้เวลาที่เราเรียนรู้ชื่อกันและกันจะหายไปก็อาจจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยพูดสั้นๆนะครับอาจจะยกมาท่าน 2-3 กลุ่มแต่อยากให้ท่านได้ลองอภิปรายแล้วลองดูว่าท่านมีมุมอย่างไรกับเวลา10นาทีในการพูดคุยถ้าเสร็จก่อนก็ดีจะได้มาพูดโดยใช้ไม่ถูกคนมากขึ้นผู้นำควรมีลักษณะแบบใดในมุมมองของท่านเพราะท่านเป็นอยู่แล้วและท่านก็มีหัวหน้าที่เป็นผู้นำท่านอยู่แล้วนะครับและใครคือผู้นำในดวงใจ3ท่านแรกในดวงใจท่านที่เป็นกลุ่มนะครับ10กลุ่มและอันที่3ครับผลงานที่โดดเด่นของผู้นำทั้ง3เนี่ยคืออะไรเพราะท่านจะต้องยกผู้นำในดวงใจท่านจะต้องนึกถึงผลงานแน่นะครับอันนี้ก็เลยอยากทราบผมช่วยนั่งรวมกันใกล้ๆหรือกระจัดกระจายกันบ้างแต่คงจัดกันได้นะครับ10กลุ่มไหวนะครับขอนิดหน่อยนะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นบรรยายกันต่อเชิญครับ10กลุ่ม10นาทีครับตอนนี้20:20นะครับ20:30เราจะกลับมาเตรียมคนอภิปรายหน่อยนะครับอัตโนมัติในที่คอยกระจายความเห็นของเพื่อนๆและทำให้เป้าหมายบรรลุผลหรือพี่ๆแชร์กันและร่วมกันรับผิดชอบดังนั้นในบางทีผู้นำจะออกมาเองนะครับ
ความเป็นผู้นำออกเองในกลุ่มนี่แหละบางคนอาจจะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรบางคนอาจจะรับผิดชอบแต่ไม่พูดอะไรแต่บางคนนั้นจะกระตุ้นให้เกิดคำตอบให้ได้และคอยติดประเด็นให้ได้และก็ฟังความของคนโดยรวมบางคนอาจจะเป็นผู้นำที่ชี้และสั่งว่าคิดอะไรหรือไม่ฟังใครเลยอันนี้ผมพูดภาพกว้างๆนะแต่ณวันนี้พอลงกลุ่มเนี่ยพี่ๆจะมีบุคลิกของการเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติเองอยู่แล้วซึ่งสังเกตได้ในกลุ่มครับว่าทำแบบไหนแต่เราจะมารู้ว่าความฝันของพวกเราที่เจอนายดีหรือตัวเราที่ทำมาดีเราส่งการเป็นผู้นำพวกคุณเป็นแบบไหนผมอยากจะฟังว่าในบุคลิกของกรมทางหลวงในฐานะของผู้นำในอนาคตของกรมทางหลวงเห็นว่าผู้นำคุณเป็นยังไงนะครับไม่ทราบว่ากลุ่มแรกที่สำเร็จเสร็จก่อนมีเสียงเฮ้ดังสุดจะมีใครเชิญครับมาสองสามนาทีนะครับเชิญครับกลุ่มซีโอเคแบบผมให้กลุ่มซีครับแต่ทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จก่อนเสร็จก่อนเสร็จก่อนแทนเวลาได้ครับสำหรับข้อที่หนึ่งนะครับผู้นำควรมีลักษณะอย่างไรนะครับเราก็มีข้อสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับคือหลักๆในทั่วไปคือเสียสละมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนะคิดนะครับวิเคราะห์แล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับสำหรับข้อที่สองครับผู้นำในดวงใจสามท่านนะครับสำหรับคนที่หนึ่งเราคือพระพุทธเจ้าเลยครับเหตุผลเพราะว่าท่านมีความเมตตาครับเสียสละนะครับเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับคนที่สองครับมหาธรรมคันธีประเทศอินเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อประเทศชาติของท่านครับสำหรับท่านที่3ครับก็คือประธานาธิบดีจอร์จเวอาของประเทศไบรีเนครับซึ่งมาจากนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ยอมคิดเงินครับที่หาได้จากอาชีพทั้งหมดของท่านเนี่ยเอามาให้กับเด็กยากจนในประเทศนะครับสำหรับข้อที่3นะครับข้อที่3ผลงานที่โดดเด่นนะครับสำหรับพระพุทธเจ้าคงไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านเป็นศาสดานะครับของศาสนาพุทธนะฮะท่านที่สองครับมหาธรรมคันธีก็คือท่านปลดอิสรภาพจากประเทศอังกฤษนะครับให้กับประเทศอินเดียสำหรับท่านที่สามก็อย่างที่พูดไว้เมื่อสักครู่ครับเงินที่หามาได้แทนที่จะใช้อย่างสบายกับตัวเองหรือว่ากับครอบครัวของตัวเองกับญาติพี่น้องของตัวเองแต่ท่านก็ยอมเสียสละตรงนี้ครับให้กับคนยากจนในประเทศของท่านให้กับเด็กยากจนในประเทศของท่านจนท่านสามารถได้รับการคัดเลือกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนที่5ประเทศครับขอบคุณครับแค่นี้ครับเดินไมโครโฟนไปทีละกลุ่มเลยครับเชิญเลยครับกลุ่มแรกก่อนเลยครับได้ครับเชิญเลยครับเชิญก่อนครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับในกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่ม2นะครับกลุ่มผมชื่อกลุ่มหน้าจดจำนะครับวันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนเนาะและเราก็ได้เรียนมาหลายวันแล้วผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้นำลุกยุคใหม่นะครับเจนเนอเรชั่นต่างๆที่เราทำงานด้วยกันนะครับวันนี้ในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนะครับในเรื่องของภาวะผู้นำเราในหลักๆที่เราคุยมานะครับก็คงมีเรื่องอันดับแรกที่ผู้นำควรมีเนาะซึ่งเราก็เหมือนกันเวลาเรามีนายเราอยากมีนายลักษณะแบบไหนนะครับก็คือเราก็อยากมีนายที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนาะรับรู้รับฟังแล้วก็นำติดตามปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆหรือข้อที่มันเป็นปัญหาสำหรับเราเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับข้อที่สองก็คือต้องเป็นผู้นำเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือการที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นไปเนี่ยมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนี่แหละปัญหาก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนนายมากี่คนมันก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหามีอยู่แล้วว่าเอากลับมาเพิ่มได้ไหมก็คงไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะครับผู้นำที่กล้าตัดสินใจเราเคยนะแต่ในบางครั้งเราอยู่ในภาวะที่เราวิกฤตเรามีปัญหาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้นำควรจะพาเราก้าวข้ามนะครับหาข้อมูลหาประเด็นที่มันเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็พาเราก้าวข้ามไม่ใช่พาเราลงไปในไหนอีกก็คงอันนี้ก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ผู้นำที่มีลักษณะในการประเมินสถานการณ์นะครับว่าในสภาวะแบบนี้เนี่ยเรากำลังจะเกิดอะไรเนาะโลกมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
โลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะตั้งรับยังไงครับครับในเรื่องของลักษณะของผู้นำที่ดีก็คงประมาณ4หัวข้อคร่าวๆนะครับทีนี้นะครับผมกับคุณพัฒนาเนาะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของผู้นำในดวงใจนะครับเมื่อกี้เข้าไปสายวัดป่านะครับอันนี้ผมจะกลับมาสายการเมืองเนาะครับก็ขออนุญาตดึงเรากลับเข้ามาในสายตะกี้ไปสายวัดกันนะครับเรามองกันอยู่3ลักษณะของคุณธนาเนาะใช่ครับผมครับเราจะเริ่มจากคนแรกก่อนระดับเอาเล็กก่อนนะครับผมเล็กให้เห็นว่าอาจจะเป็นภารกิจเฉพาะภารกิจนะครับผมที่ว่าเป็นใครครับท่านผมคิดว่าหลายๆคนในนี้เนาะก็คงดูโทรทัศน์มาเหมือนกันเมื่อวานพี่แดนชัยก็เพิ่งไปรับรางวัลในการช่วยเหลือทีมป่าก็คงไม่พ้นผู้ว่าดำรงศักดิ์ครับครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหลายคนอดีตเนาะชาวนี้ก็เป็นผู้ว่าพะเยานะครับคนที่สองจากระดับที่คือจะชี้ให้เห็นภาพชัดเลยนะครับท่านผู้ว่าดำรงศักดิ์เนี่ยท่านมีความเป็นผู้นำก็คือถ้าเรามองท่านนะพอเย็นจะไปที่ผลงานโดดเด่นแล้วกันครับท่านที่สองขอโทษครับท่านที่สองนะครับก็คงไม่พ้นคนที่แต่งเพลงเก่งนะครับครับเป็นผู้นำที่มีการแต่งเพลงเนาะในช่วงที่มีการปฏิวัติรัฐประหารในช่วงในเวลาที่เพลงนี้เนี่ยดังชั่วแค่ข้ามคืนเพราะเนื่องจากโทรทัศน์โดนยึดหมดนะอันนี้ไม่เฉียดคุกเนาะครับไม่ครับพี่ครับได้ยินชื่ออันนี้ก็เป็นการแต่งภายในช่วงข้ามคืนแล้วก็ดังมากเพราะว่าทุกช่องต้องเปิดเนื่องจากว่าละครงดครับที่อย่างงดท่านคือลุงยุทธครับอ๋อครับลุงยุทธนะครับก็คือท่านนายกประยุทธ์เนาะอันนี้คือระดับประเทศครับก็เป็นผู้นำในระดับกลางเนาะถ้าเรามองครับก็คือสโคปอาจจะทำงานในภูมิภาคทำงานในประเทศอันนี้ก็คือจะเห็นภาพชัดนะครับก็คือจะใหญ่มากคือลักษณะการทำงานท่านจะมีภารกิจมากกว่าท่านผู้ว่าในองค์สังครับผมต่อครับตอนนี้มานำถึงผู้นำของการเปลี่ยนแปลงบนเวทีโลกนะครับต้องยอมรับว่าประเทศที่เป็นประเทศที่มีคนมากอันดับต้นๆครับโลกนะครับมีคนหลายเผ่าพันธุ์หลายเชื้อชาติถ้าเคยดูในสารคดีนะครับจะเห็นว่าประเทศนี้มีคนหลายเผ่าพันธุ์มีทั้งคนที่เป็นคนพื้นเมืองเนาะคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มแนวหน้าของโลกครับประเทศอะไรครับคุณท่านก็คงตอนนี้ภาพชัดนะครับผมก็คือประเทศจีนครับผมครับซึ่งมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของประชาชนนะครับผมก็คือมันมีทั้งเมืองที่เติบโตโหรานเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับจนถึงระดับที่อยู่ในชนบทมันมีความแตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำที่จะมาบริหาร สเกลอย่างนี้นะที่มีความแตกต่างกันมากเนี่ยย่อมเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากครับผมครับก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับที่ทำให้จีนเปิดประเทศเนาะเปิดโลกแล้วก็กลายมาเป็นคู่แข่งอันดับที่สหรัฐเองก็จะต้องเหนื่อยพอสมควรไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับอันนี้จีนก็เป็นประเทศที่เลือกเปิดประเทศแล้วออกมาไปมีฐานทัพเหมือนสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินมีเรือดำน้ำที่เราเพิ่งไปซื้อแล้วก็แถมนาฬิกามาครับอันนี้ก็จะได้แถมมาไม่รู้ซื้อนาฬิกาแถมเรือดำน้ำหรือซื้อเรือดำน้ำแถมนาฬิกาครับครับตอนนี้ก็คือข้อที่3ครับผลงานที่โดดเด่นของทั้ง3ท่านนะครับอย่างผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ก็แต่ทุกคนก็พอทราบนะครับท่านเป็นผู้ว่าซึ่งไม่ได้เค้าเรียกอะไรถึงกับรับฟังเป็นการบูรณาการคือเรารวมคนเก่งคนมีความสามารถแต่ละอย่างเลยนะครับเช่นทีมของซิลทีมของนักปีนเขาที่ไหนมันมีสเกลต่างกันแต่ภารกิจก็คือช่วยคนเพราะฉะนั้นทุกอย่างครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่โอ้ต้องทันสมัยไฮเทคคือมันประกอบกันทั้งหมดครับทั้งไฮเทคโลเทคปีนเขาไอ้ปีนอะไรนะไอ้ลานนกนะครับก็คือใช้เชือกห้อยไอ้ลานนี้ก็คือใช้การจอดใช้การของสวามาคำนวณเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนสองคนเนี่ยมารวมกันได้ว่าสองทีมเนี่ยมารวมกันได้หรือว่าน่าสนใจมากอันนี้เห็นภาพก็คือเป็นการบูรณาการร่วมกันรับฟังแต่ท่านยังไงครับตัดสินใจว่าควรจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดการสเปรย์สปาร์กทั้งหมดอันนี้ภาพชัดนะครับต่อมาท่านที่สองนะครับ
ท่านนายกตู่เนี่ยครับท่านมาเป็นผู้นำในสถานการณ์อะไรครับความขัดแย้งครับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยว่าเราสั่งเรื่องธรรมชาติอะไรเนี่ยมันไม่มีชีวิตแต่คนนะครับมันมีความขัดแย้งทำยังไงให้คนแต่ละคนเนี่ยมาคุยกันได้มาเข้าใจตรงกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือท่านก็ต้องใช้อะไรครับหลักของความเป็นผู้นำที่เสียสละแล้วก็ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อจะให้เห็นว่าโอเคเราต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันใช่ไหมฮะคือผิดถูกก็ว่ากันตามระบบของเราก็ทำให้ความขัดแย้งน้อยลงนะครับต่อมาก็คือท่านผู้นำที่3ของจีนก็จะเห็นชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจเติบโตใช่ไหมฮะอย่างที่ผมว่านะครับจริงๆเนี่ยพอเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยก็คือต้องถูกอะไรอ่ะเศรษฐกิจภายนอกเนี่ยรุมเร้าเลยจะทำยังไงดีก็เริ่มจากที่พี่ๆอ่ะก็อะไร1ประเทศ2ระบบต่อจากนั้นก็คือต้องพัฒนาทำไงให้เข้มแข็งไม่งั้นทุนต่างประเทศจะเข้ามาแล้วก็จะทำลายความจีนตนครับก็ได้เรียนรู้ทุกเรื่องนะแล้วก็จีนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนะเดิมเนี่ยจีนเนี่ยใช้ของทางยุโรปต่อมาเนี่ยจีนพัฒนาเองได้จนเป็นรถไฟจีนเร็วที่สุดในโลกครับผมครับขอบคุณมากครับครับครับแน่นอนนะครับว่าจริงๆแล้วเราทำงานมันก็จะต้องมีความท้าทายที่ทำครับผมให้สองผมพูดแม้ว่าเวลาจะยื้อไว้ไปบ้างแต่ตอนนี้ผมก็อยากให้ทุกคนพูดนะแล้วผมก็ไม่ได้ชวนมาก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เขาจะสอนอะไรบ้างเรียนให้ผู้นำมาเยอะถูกไหมครับใช่นะครับวันนี้คือผู้นำอยู่ประเทศหนึ่งแต่ว่าผมอาจารย์ให้พูดให้เลือกนะครับว่าผู้นำในดวงใจใครบ้างปกติไม่เคยนะฮะไม่เคยเลยเพราะอยากฟังนะแต่สังเกตนะครับว่าสองกลุ่มนี้เวลาพูดถึงผู้นำที่ควรจะเป็นกับการแค่เลือกผู้นำลองดูทวนเลยครับว่าบุคลิกเดียวกันไหมคือเวลาเราเลือกผู้นำในดวงใจสามคนกับบุคลิกที่เราบอกว่าผู้นำข้อแรกเนี่ยควรจะมีแบบไหนเนี่ยเราเลือกสอดคล้องกันไหมนะครับลองเช็คดูนะครับอันนี้เป็นกระบวนการในการเช็คเฉยๆว่าท่านมองระบบสอดคล้องไหมเพราะบางทีเราบอกว่าผู้นำจะต้องเป็นแบบนี้ควรเป็นแบบนี้แต่บุคคลที่เราเลือกใช่หรือเปล่าเราเจอผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งโดยส่วนใหญ่ยกเว้นพระพุทธเจ้านะครับไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วก็มาสารคดีไม่อยู่ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เรามีผู้นำหลากหลายผมเชื่อในห้องนี้น่าจะมีผู้นำอีกหลายๆคนที่เราน่าจะเรียนรู้ร่วมกันและผู้เรียนรู้ร่วมกันกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มไหนดีครับเชิญครับเชิญครับครับขออนุญาตครับกลุ่มหกหน้าก่อนนะครับในสไตล์ของหมีจะรักษาเวลาแล้วก็เทียบตรงเป็นหลักครับเอาตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้เห็นชัดดีครับครับเพราะว่าผู้นำในเพราะว่าผู้นำควรมีลักษณะเช่นไรนะครับก็กลุ่มของเราก็บอกเน้นว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ใครคือผู้นำในดวงใจคนแรกที่เราเลือกมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับ King of the Kingคนที่2ก็คือสมเด็จฮุนเซนคนที่3ก็คือมหาตมะคันธีแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นของผู้นำทั้ง3คนก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผลงานที่โดดเด่นที่เราคิดว่าควรจะนำเสนอก็คือฝนหลวงแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จะมีผลงานอีกถ้าพูดทั้งหมดก็คงใช้เวลาเป็นวันส่วนผู้นำคนที่2ของสมเด็จฮุนเซนนะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือเป็นผู้รวบรวมกัมชาเขมรตามฝ่ายกลับมาเป็นเขมรเดียวครับส่วนมหาธรรมะคันธีนะครับเป็นผู้นำที่จุดประกายการปฏิวัติเงียบโดยไม่เกิดการสูญเสียจากการปลดปล่อยเมืองเป็นเมืองขึ้นจากอังกฤษครับครับสวัสดีครับกลุ่มหน้าคิดนะครับครับสำหรับข้อแรกนะครับผู้นำควรมีลักษณะอย่างไรครับทางกลุ่มนี้ก็ได้คิดมานะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4ข้อหลักๆนะครับก็คือ1ต้องมีวิสัยทัศน์นะครับมีความคิดเรื่องสร้างสรรค์นะครับทันยุค
นะครับสังเกตการนะครับก็สองก็คือสามารถสร้างทีมงานได้นะครับกระจายงานเป็นนะครับสร้างแรงจูงใจได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือบริหารงานได้นะครับอันที่สามก็คือต้องผู้นำเนี่ยก็ต้องเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนของรอบข้างนะครับแล้วก็สามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้นะครับข้อที่สี่นะครับลักษณะของผู้นำนะครับก็ต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับมีความยุติธรรมนะครับสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะครับแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับกล้าคิดกล้าตัดสินใจครับข้อที่สองนะครับใครคือผู้นำในดวงใจนะครับก็จะมีทั้งหมด3คนนะครับคนแรกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีของเราในปัจจุบันนี้ครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสาเหตุที่เลือกนะครับเพราะท่านเป็นคนมีความมั่นใจนะครับมีความเด็ดขาดมีความเด็ดเดี่ยวนะครับคนที่สองก็คืออดีตนายกครับท่านทักษิณชินวัตรครับสาเหตุที่เลือกมานะครับเพราะว่าท่านมีวิสัยทัศน์นะครับคิดใหม่ความใหม่ครับคิดเร็วทำเร็วนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีครับคนเอกเปรมมีรัฐบาลทุกคนนะครับเหตุผลที่เลือกก็คือท่านมีความควบคุมรูปลึกนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับส่วนผลงานนะครับที่เราเห็นของผู้นำทั้ง3ท่านนะครับสำหรับท่านประยุทธ์เนี่ยครับก็คือสร้างความปองดองให้กับชาตินะครับลดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ผลงานของท่านทักษิณนะครับก็คือสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็ยังมีโครงการดีๆเช่นโครงการต่างๆระดับโลกนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายแล้วคนอีกเป็นนะครับก็ผลงานนะครับก็คือเป็นคนที่ตามผู้ที่มีความคิดต่างนะครับหรือผู้คอมมิวนิสต์นะครับกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยก็คือเท่านี้ครับครับสวัสดีครับในกลุ่มของเรานะครับนำเสนอในเรื่องของผู้นำที่เราเห็นว่าโดดเด่นควรที่จะ 1. มีความยุติธรรมมีน้ำใจนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้คนในระดับล่างต้องการนะครับความชัดเจนส่วนผู้นำในดวงใจนะครับความชัดเจนในการสั่งการนะครับพวกเราที่เป็นผู้ตามเราหรือว่าใครที่เป็นผู้ใต้พระบัญชาที่เป็นผู้ตามเนี่ยพอได้รับคำสั่งที่ชัดเจนนะฮะอันดับต่อไปก็จะชัดเจนนะครับส่วนผู้นำในดวงใจ3ท่านนะครับอันดับแรกคือคนระดับโลกซึ่งเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละคือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับซึ่งท่านมีความโดดเด่นนะโดดเด่นในแง่ของคนธรรมดาที่ไต่เต้าขึ้นไปที่ชัดเจนที่สุดท่านมีความโดดเด่นในเรื่องการทูตนะครับเราจะเห็นว่าการทูตของท่านกับอเมริกาที่เชื่อเฉือนกันแต่ละวันนะครับในเรื่องการลดภาษีเพิ่มภาษีนะครับท่านมีความเก่งไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าทางอเมริกาเลยนะครับแล้วก็ท่านปราบคอร์รัปชันเราจะเห็นว่าประเทศจีนมีคนเป็นพันล้านคนนะท่านเอาอยู่นะอยู่มาเป็นหนึ่งสมัยละถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ผู้นำท่านต่อไปก็เป็นระดับประเทศที่รองลงมานั่นก็คือมิสเตอร์ทีเอสนะฮะที่เรารู้จักกันดีแต่ว่าในกรมของเรารู้จักท่านในนามว่าธานินทร์สมบูรณ์นะฮะท่านคืออธิบดีกรมทางหลวงของเรานะฮะท่านมาปรับเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ยุคก่อนๆที่ไม่มีการปรับในหลายๆอย่างที่หมกไว้พอจับมาปุ๊บเรื่องนั้นอ่ะกลับขึ้นมาปุ๊บมันจะมีคนชอบและคนไม่ชอบแต่ท่านทำท่านคือคนกล้าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผมโดนเองเลย
แต่ว่าผมก็ว่าอ่ะโอเคท่านหยิบขึ้นมาให้มันเป็นระบบแล้วมีอีกเรื่องนึงคือท่านจะให้เกียรติในความคิดไอเดียของลูกน้องมีครั้งนึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตอนที่ท่านย้ายมาอยู่ที่ทำงานผมทำคลิปวิดีทัศน์ล้อเลียนท่านคือผมนี่ไม่ดังก็ดับนะแต่ว่าวันนั้นท่านชอบใจผมทำล้อเลียนหลายอย่างนะฮะแต่ว่าท่านก็หัวเราะสนุกไปด้วยก็ถือว่ายอมรับในไอเดียของลูกน้องนะครับผู้นำคนที่3ถัดไปนะฮะเป็นผู้นำที่ไม่มีตำแหน่งในตัวแต่เป็นตำแหน่งนักร้องนำพี่ตูนบอดี้สแลมครับเป็นผู้นำใครปฏิเสธไม่ได้เมื่อช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาที่พี่ตูนวิ่งทุกคนมีความสุขหมดนะครับได้เห็นพี่ตูนอาจจะเป็นน้องแต่เรามีความสุขที่ได้เรียกพี่ตูนเขาเป็นผู้นำในด้านจิตวิญญาณในหลายๆเรื่องที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านการเสียสละหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับก็ครูของเราเขาฝากไว้สุดสามผู้นำนี้นะครับขอบพระคุณมากครับส่งไปต่อเลยนะครับกลุ่มนี้ผมคอมเมนต์เล็กน้อยนะครับคือกลุ่มนี้ชัดเจนในแง่ของความโปร่งใสเพราะว่าเรื่องขจัดคอร์รัปชันการหยิบปัญหาที่หมักมานานและเป็นบุคคลภายในขึ้นมาแก้ไขแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณในการที่จะเสียสละเพื่อสังคมคือกลุ่มนี้ชัดในประเด็นนะครับอันนี้ผมจะคุยเถียงกันเรื่องแบบนี้น่าจะเยอะนะถึงเรื่องผู้นำออกมาสามท่านนี้นะประมาณนั้นนะขอบคุณนะครับเชิญต่อครับครับสวัสดีครับผมในนามตัวแทนของกลุ่มที่9นะครับขอกลุ่มน่ารักนะครับผู้นำควรมีลักษณะแบบใดนะครับที่คิดไว้ก็มีอยู่หลายอย่างนะครับก็คือการแรกนะครับกล้าคิดกล้าทำนะครับก็มีวิสัยทัศน์นะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีการสื่อสารที่ดีและก็ชัดเจนนะครับแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับคนอื่นอยากคบอยากหานะครับแล้วก็มีความคิดเป็นระบบนะครับแล้วก็ผู้นำในดวงใจของกลุ่มนะครับที่เราคิดไว้มี3ท่านนะครับซึ่งขอรวมข้อ2กับข้อ3ไปด้วยเลยนะครับก็คือคนแรกนะครับก็เหมือนกับกลุ่มก่อนนะครับนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับคือท่านมีความเฉียบขาดนะครับกล้าที่จะเข้ามาเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมืองตอนนั้นนะครับท่านสามารถเข้ามาแก้ปัญหาทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความสามัคคีเกิดขึ้นนะครับครับคนต่อไปนะครับก็คือผู้ว่านรงศักดิ์นะครับโอสถสถากรนะครับก็คือผลงานก็คือที่ช่วยทีมหมูป่านะครับท่านมีการวางแผนเป็นระบบนะครับแล้วก็มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานที่ดีด้วยนะครับท่านต่อมานะครับท่านนายกอดีตนายกนะครับทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งภาวะตอนนั้นก็คือเศรษฐกิจไม่ดีนะครับท่านเข้ามาฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนะครับมีความคิดสร้างสรรค์กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับครับกลุ่ม9มีแค่นี้ครับผมครับผมตัวแทนผม27นะครับผมคือผมน่าสนใจนะครับลักษณะผู้นำที่ควรมีนี่เป็นลักษณะแบบไหนอย่างแรกก็คือมีความรับผิดชอบนะครับมีความรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ดีและสิ่งที่สำคัญคือทันโลกพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับผู้นำในดวงใจ3คนแรกตอนแรกคิดว่าจะเอาเป็นผู้ว่านรงศักดิ์โอสถสนากรนะครับ4คนแล้วนะครับเลือกมา4คนแล้วครับผมคนที่2ก็เป็นท่านสีจิ้นผิงคนที่3ก็จะเป็นวลาดิเมียร์ปูติน
แต่เมื่อกี้ผมคิดได้ว่าสองท่านแรกเนี่ยคือผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรเนี่ยกว่าจะมาเป็นผู้ว่าที่เรารู้จักกันเนี่ยจากผลงานที่ท่านทำไว้เนี่ยแล้วไม่เคยมีใครพูดถึงมากนะคือการที่ไม่ยินยอมนะครับที่จะลงนามในคำสั่งบางอย่างของหน่วยงานรัฐซึ่งจะทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าการงบประมาณที่จะต้องสูญเสียไปนะครับแต่ว่าท่านก็ยังมีความตั้งใจที่จะทำงานในวิกฤตที่สำคัญอย่างนี้โดยที่ไม่เรียกร้องตำแหน่งไม่เรียกร้องความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะให้ท่านอยู่ในตำแหน่งเชียงรายต่อไปนะครับท่านก็ยอมรับได้นะครับส่วนสิ่งที่เลือกไหมครับสรุปเรื่องเลือกครับอ๋อเลือกโอเคนะครับส่วนไม่เลือกท่านเลือกสิ่งที่ผีเนี่ยที่เลือกก็เพราะว่าในสมัยที่ท่านยังไม่มีตำแหน่งเนี่ยท่านทั้งโดนเนรเทศนะครับแล้วก็ไปอยู่เมืองที่มันกันดารแต่ท่านก็สามารถที่จะกลับมาเป็นผู้มีอำนาจในประเทศของท่านและก็ในโลกได้ส่วนคนที่สามวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยการขึ้นมาสู่ตำแหน่งของเขาเนี่ยมันออกจากเทาๆผมก็เลยคิดว่าถ้าพูดไปเนี่ยมันสู้คนนี้ไม่ได้ในใจผมนะครับก็คือพระเจ้าตากสินของเราเนี่ยคือในช่วงที่มีวันหยุดยาวเนี่ยผมไปบ้านบางระจันแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเสียดินแดนหลังจากที่เราไม่มีสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วเนี่ยเราเสียดินแดนมาเรื่อยๆแล้วเสียเยอะด้วยเสียถ้าจะครึ่งหนึ่งเลยแล้วตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยเราไม่เหลืออะไรแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินกับบริวารของท่านเนี่ยมารวบรวมสร้างประเทศไทยได้แล้วประเทศอื่นเราก็สามารถที่จะไปเอาคืนได้อย่างเช่นกัมพูชาลาวนะครับหรือพม่าบางส่วนหรือส่วนเหนือของประเทศไทยที่ติดกับประเทศจีนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรวบรวมมาเป็นดินแดนสยามได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเสียดินแดนแล้วมันทำให้ผม เสียใจแล้วก็งงๆกับประเทศไทยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างแต่เราก็เข้าใจว่าคงจะมีเหตุผลสำคัญที่พระมหากษัตริย์ไทยในยุคนั้นๆเนี่ยมีความจำเป็นมีความจำยอมที่จะต้องเสียดินแดนของเราไปนะครับผลงานที่โดดเด่นของท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรเนี่ยก็ที่ผมชอบท่านคือท่านยอมรับฟังยอมความคิดของผู้อื่นที่ประสานงานเข้ามาอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวท่านก็ติดต่อทางซิลต่างประเทศนักดำน้ำต่างประเทศเนี่ยมาประสานงานท่านก็ไม่ได้จะตัดความร่วมมือตรงนั้นไปท่านก็สามารถที่จะมาร่วมมือกับซิลของเราได้นะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นนะครับส่วนสีจิ้งผีเนี่ยผมติดตามการปราบปรามคอร์รัปชันของท่านเนี่ย อย่างข่าวเรื่องการปลอมแปลงปลอมนมผงเด็กมีการลงโทษแล้วสามารถที่จะปราบได้อย่างเด็ดขาดก็คือต้องมีการยิงทิ้งหรือว่าทางผู้ว่าการเมืองมีการคอร์รัปชันนะครับท่านก็สามารถที่จะเอามาลงโทษอย่างเด็ดขาดได้นะครับส่วนผมเด็กอย่างที่ผมบอกแล้วว่าท่านเริ่มจากศูนย์นะครับสร้างประเทศไทยได้และให้เราอยู่จนถึงทุกวันนี้
ทุกวันนะครับความดีของท่านเนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่มากครับผมนั่นเองครับขอบคุณครับผู้นำใช้คน500คนนะครับพระเจ้าตากนะครับและทรัพยากรมันน้อยนิดแล้วก็กู้ชาติกลับมาได้ยิ่งใหญ่ปัจจุบันก็ผมน่าชื่นชมครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมบัวเสกทองทองกลุ่มที่5กลุ่มมีอำนาจตัวใหญ่ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายครับก็ผู้นำที่ควรมีลักษณะผู้นำควรมีคุณลักษณะอย่างไรก็คือต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรมน่าเชื่อถือมีเป้าหมายนโยบายชัดเจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เข้าใจคนในทุกยุคทุกเจเนเรชันนะครับก็แล้วก็ผู้นำในดวงใจ3ท่านนะครับก็คือท่านแรกท่านผู้ว่านรงศักดิ์คงสดธนากรนะครับท่านที่2ท่านนายกเปรมธีรสุรานนท์ครับท่านที่3ก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับคุณลักษณะเด่นของท่านนรงศักดิ์คนแรกครับคือสามารถช่วยเหลือทีม13หมูป่าที่ติดถ้ำสามารถออกมาด้วยความปลอดภัยทุกคนนะครับคือท่านเป็นผู้นักประสานงานที่ดีมากไม่ว่าทั้งภายในประเทศและผู้ที่มาช่วยเหลือจากต่างประเทศท่านสามารถจัดประสานให้สามารถทำงานเป็นทีมทำงานได้อย่างลงตัวไม่มีความขัดแย้งนะครับก็เป็นลักษณะเด่นของท่านครับตัดสินใจรวดเร็วท่านรู้ว่าเหตุการณ์คือท่านสามารถจัดรู้จังหวะโอกาสที่จะช่วย13หมูป่าออกมาได้โดยปลอดภัยชิงจังหวะชิงโอกาสรู้ว่าข้างหน้าจะมีพายุมาอีกรอบนึงถ้าไม่รีบตัดสินใจเด็กอาจจะไม่ปลอดภัยท่านก็ชิงจังหวะตรงนั้นตัดสินใจให้นำพาหน่วยซีนนำพา13หมูป่าออกมาได้โดยปลอดภัยครับซึ่งอาจจะมีการสูญเสียชีวิตบ้างก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุตัวนะครับก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อไปท่านพลเอกเปรมธีรสุรานนท์ครับท่านสามารถนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการขัดแย้งในยุคคอมมิวนิสต์ที่ประชาชนแตกแยกเข้าป่าไปถืออาวุธมาต่อต้านกับรัฐบาลท่านสามารถปกครองให้คนที่มีความเห็นแตกต่างที่จะออกไปต่อต้านรัฐบาลสามารถวางอาวุธมาจับมือมาร่วมกันบริหารสร้างประเทศได้นะครับก็ท่านคนลักษณะของท่านคือเป็นคนที่มีความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบในการให้คนในประเทศรักประเทศคือเหมือนกับว่าทำอะไรเพื่อประเทศชาตินะครับครับก็ต่อไปคนที่3ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านสามารถแก้ปัญหาขัดแย้งภายในประเทศสามารถปกครองคนภายในประเทศที่มีความขัดแย้งกันมีความเห็นแตกต่างกันก็ให้อยู่กันอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ท่านเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดที่จะทำที่จะนำพาประเทศของเราให้รอดพ้นไปได้ครับก็ผมก็มีคำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับก็จะเลยขอบคุณครับกลุ่มนี้กับอีกกลุ่มใช่ครับสวัสดีครับท่านนิติกรเพื่อนสมาชิกนะครับคุณลักษณะของผู้นำที่ดีนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องศรัทธาในงานก่อนนะครับเมื่อมีความศรัทธาในงานแล้วเนี่ยสิ่งอื่นจะตามมาได้นะครับแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์นะครับมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความจริงใจนะครับทั้งกับเพื่อนร่วมงานกับผู้กับประชานะครับท้ายเลยเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับก็คือหลักๆนะครับสำหรับผู้นำสามท่านนะครับที่ทางกลุ่มได้ร่วมกันพิจารณาเลือกมานะครับก็มีท่านพลเอกเปรมนะครับก็คือสาเหตุที่เลือกก็ท่านมีความซื่อสัตย์รักชาตินะครับผลงานที่โดดเด่นนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับท่านเป็นผู้จัดการริเริ่มเรื่องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับที่ให้พี่น้องที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยของเรานะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้
แล้วก็ในตอนที่ท่านเป็นทหารนะครับท่านก็ได้พัฒนาเหล่าทหารม้านะครับจนมีศักยภาพมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อมีวิกฤตของชาติเนี่ยท่านพลเอกเปรมก็สามารถแก้ไขได้นะครับเมื่อถึงทางตัดนะครับคนที่สองนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับวันนี้เนี่ยมีความดีเด่นในเรื่องความเด็ดขาดนะครับสามารถพัฒนาประเทศเยอรมันให้ก้าวกระโดดขึ้นมานะครับหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่1 นะครับแล้วก็ท่านก็มีแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับจนทำให้เยอรมันเนี่ยเข้ายึดครองพื้นที่ภาคพื้นยุโรปได้เกือบจะทุกประเทศนะครับนี่ก็มีความโดดเด่นในเรื่องความเด็ดขาดนะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับท่านนายกลีกวนยูนะครับของสิงคโปร์อันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นผู้ที่นำพาสิงคโปร์ไปอยู่ไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนานะครับโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจก็คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะครับเล็กกว่าบางจังหวัดของเรานะครับแต่สามารถเป็นเสือทางเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยมีวินัยสูงนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับจะเห็นว่าผู้นำสามท่านที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะมีบางท่านนะครับที่อาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นผู้นำที่ดีนะครับแต่ขอเรียกว่าอยากให้มองในมุมที่ดีนะครับก็ผสมผสานในส่วนที่ไม่ดีมันก็จะทำให้เราได้ความคิดที่แตกต่างดีได้ขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับนะครับขอให้ทุกคนนะฮะเพื่อให้จุดสุดท้ายครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มหน้าต่างนะครับจริงกลุ่มหน้าต่างก็เหมือนกับกลุ่มทั่วไปที่มาพิเศษนะครับที่1ของผู้นำในตัวมีลักษณะเหนือใจนะครับ1จะต้องมีความรู้ความสามารถก่อนในอันดับแรกนะครับผู้นำจะต้องมีความรู้ความสามารถนะครับข้อที่2เนี่ยจะต้องมีความคิดที่เริ่มตั้งสรรค์นะครับแล้วก็3เนี่ยต้องมีความเป็นธรรมด้วยผู้นำเนี่ยนะครับ4ต้องมีความเสียสละนะครับแล้วก็5เนี่ยต้องมีการคิดมีการวางแผนที่ดีนะครับข้อที่6ก็มีความรักความเมตตากันนะครับข้อที่7มีความกล้าหาญกล้าตัดสินใจนะครับข้อที่8ก็มีความสามารถในการสื่อสารนะครับพูดชัดเจนพูดแบบให้สามารถทุกคนที่ทำตามได้ต่างๆนะครับแล้วก็9ก็คือต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะครับใครนะครับใครคือผู้นำในดวงใจของท่านนะครับในกลุ่มนี้ครับก็เป็นการประชุมกันนะครับและคัดเลือกกันนะครับจะเหมือนกับเพื่อนๆในกลุ่มอื่นนะครับคนที่1นะครับก็คืออดีตผู้ว่าจังหวัดเชียงรายนะครับนายนรงศักดิ์นะครับโอธนากรนะครับคนที่สองก็คือไปต่างประเทศนะครับไปหมอเจอตุ้งนะครับประเทศจีนนะครับคนที่สามก็คือในสันเดเนล่านะครับมาดูว่าผลงานนะครับผลงานคนที่หนึ่งนะครับคือท่านอดีตท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงรายนะครับก็ภารกิจใหญ่มากคือภารกิจช่วยเหลือนะครับตามหมู่ป่านะครับภารกิจนี้นี่กับทางทั่วประเทศนะครับคนที่สองเนี่ยผลงานของท่านก็คือมีความโปร่งใสในการทำงานนะครับอันที่3ก็คือมีการตรวจสอบโครงการที่ทุจริตนะครับแล้วก็มาดูท่านที่2ก็คือหมอเจือตุงนะครับหมอเจือตุงเนี่ยมีผลงานก็คือเนี่ยมีการรวบรวมประเทศจีนเนี่ยเป็นฝึกแผนนะครับแล้วมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับแล้วมีการวางแผนด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วมีการโน้มน้าวผู้นำนะครับมีแผนการโน้มน้าวผู้นำนะครับสุดท้ายคือมีการวางรากฐานการปกครองรุ่นต่อคนสุดท้ายคือเนลสันเมนเดล่านะครับท่านมีผลงานคือข้อที่1ก็คือมีท่านมีการสร้างความสามัคคีในประเทศนะครับข้อที่2คือมีการต่อต้านการเหยียดผิวนะครับท่านนั้นได้มีสงครามนะครับก็ผลที่3เรื่องผลงานข้อที่3คือสร้างความสามัคคีในประเทศนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยสําคัญมากคือท่านได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับก็ไม่ต้องบู๊นะครับจริงๆแล้วเวลาเราอบรมผมเชื่อทุกท่านเห็นว่าบางทีการดีเวิร์กช็อปก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้กันและกันและการสัมผัสทอดมองประสบการณ์นะครับแล้วทำตั้งแต่สถาบันระดับสูงของต่างประเทศอธิการสวีอาจารย์พูดนะครับว่ามหาลัยเราเชื่อแต่ MIT ก็ทำแบบนี้นะครับ MIT คือมหาลัยระดับท็อป10ของโลกเพราะผมเชื่อว่าทุกที่ทำแบบนี้หมดไม่ว่าเป็นหลักสูตรปอหลักสูตรต่างๆทำแบบนี้หมดนะครับแต่สิ่งนึงที่เราจะรู้สึกแปลกใจครับว่าทุกท่านเรียนมาหมดแล้วและแทบจะไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะผมเป็นผู้นำอยู่ในที่หมดนะครับแต่ท่านเลือกไม่เหมือนกันครับใช่ว่าผมเป็นผู้นำเราอาจจะรู้สึกเป็นศิลปะนะหรือใช่หรือไม่ใช่ใน
นะครับมันคือศิลปะหรือมันคือกฎเกณฑ์เหมือนทางวิศวะครับกฎเกณฑ์หลักตายตัวมันคือศาสตร์นะไม่ใช่ศิลป์มันเป็นเรื่องที่ผมต้องใช้สองอย่างผสมกันผมเนี่ยแอบคิดในใจว่าจะมีใครนึกถึงฮิตเตอร์ไหมที่จริงครับปรากฏมีแล้วก็ตีความว่าแล้วทำไมไม่นึกถึงปุ๊บไรขานที่เป็นคนตีกับแฟนตีแตกคนแรกและติดที่สถานที่ครอบครึ่งโลกคือปุ๊บไรขานเป็นคนที่ครองอาณาจักรครึ่งโลกได้สุดนะครับแล้วบอกว่าชนเผ่าของทุกชาติในโลกเนี่ยน่าจะมาจากฟองโกเพราะตีใครก็ได้เมียทุกที่ที่และการที่เซนเดอร์มาละเราจะเห็นว่านักรบก็เป็นผู้นำในดวงใจส่วนหนึ่งบางส่วนก็จะเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งและสร้างผลงานที่โดดเด่นแต่บางส่วนมาจากจุดเล็กๆซึ่งเขาไม่ทำอะไรนอกจากความตั้งใจของสังคมซึ่งโผล่มาถึงคนคือตูนบอดี้แสลมมหาตมะคานทีแล้วก็นะครับแคนดานเดซาเบนเดล่าพอได้ตำแหน่งได้หมาเชิญคนเห็นนั้นเราเห็นได้ว่าผู้นำมีหลายบุคลิกนะครับและที่ผมรู้สึกดีมากคือว่าอธิบดีกรมทางหลวงก็หยิบขึ้นมาให้ดูรู้สึกคำถามสำคัญณวันนี้ท่านมีกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้นำเหล่านั้นบุคลิกท่านถ้า100สุดก็ได้ใจที่ดีเพราะเรามีโลโมเดลอยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือผิดแต่บุคลิกที่ท่านบอกมาทั้งหมดเนี่ยตัวท่านมีกี่เปอร์เซ็นต์มันท่านจะไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องมีการอบรมสัมมนาอะไรมากนะแต่ข้อดีของการเรียนการสอนหรือการแนะนำเนี่ยผมชอบมากคือฝรั่งมีกรอบในการคิดเขาคิดแค่นี้ที่ป้ายเลยนะครับป้ายบอกเลยฮะเวลาที่เราชิมพอผู้นำเริ่มต้นที่ลิ้นท้ายใจมาก่อนเขามีใจกุศลและใจในการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ดีต้องมีใจมาก่อนเริ่มที่ใจคืออาสาความศรัทธาอันนี้ฝรั่งสรุปนะครับและมี positive attitude มองบวกเสมอalway say yes ก็คือทุกอย่างสำเร็จได้เหมือนวิศวกรทุกอย่างสำเร็จได้เอาชนะธรรมชาติได้ดีแต่มันอยู่ที่ที่ไหนอย่างที่เขาบอกโทมัสแอลวาอิสันเอซันล้มเหลวในการสร้างหลอดไฟ999ครั้งก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทาง999ครั้งและสำเร็จในทางที่ผ่านและจุดสุดท้ายคือตั้งใจเน้นการดิฟเฟรนต์ตั้งใจในการทำสิ่งที่ดีกว่าเสมอผมเชื่อฝรั่งที่สุดแบบนี้และคำของข้อพิสูจน์ก็มีอะไรบ้างครับโปร่งใสเป้าหมายชัดเจนเป็นตัวอย่างที่ดีมีวิสัยทัศน์สื่อสารชัดนะครับแล้วก็คาดหวังสิ่งที่ดีสุดให้การสนับสนุนกระตุ้นให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่กระตุ้นการทำงานให้ทุกคนจดจำได้สนใจการทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็สร้างแรงกำลังใจมันจบที่หน้าแรกก็จบตามยายได้เลยครับเพราะฝรั่งสรุปเงินชัดและถ้ามีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ไม่ได้เป็นในเรื่องของทางด้านผู้นำโดยทั่วไปแต่เป็นผู้นำประสานงานซึ่งเราคงจะต้องพูดในส่วนต่อไปแต่ว่านี่คือข้อสรุปผู้นำไม่มีอะไรมากผมอ่านให้ฟังในเฉยๆครับผู้นำคือผู้ที่จูงใจให้คนอื่นทำงานสำเร็จตามต้องการไม่พูดถึงตัวเองเลยนะครับผู้นำคือคนที่มีคนสูงสุดในกลุ่มครับปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับมอบหมายและให้คนอื่นเป็นผู้ตามแต่ตามความเห็นทุกคนซึ่งท่านพูดมาหมดเลยผู้นำที่ดีควรจะรับฟังสื่อสารเป้าหมายชัดเจนนะครับผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะเลือกตั้งแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายให้เป็นนะครับจะเป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายร่วมกันไปสังเกตเห็นครับผมเชื่อว่าท่านเรียนในเรื่องของผู้นำมาตลอดเนี่ยผมก็คงจะบอกว่ามันมีคำแบบนั้นจริงนะจำเตรียมไว้แต่ที่บอกว่าชอบฝรั่งอย่างนึงคือเวลาทำอะไรที่ไหนบ้างฝรั่งเนี่ยมักจะกรอบอย่างที่เป็นผู้รู้เวลาเขาพูดถึงลีดเดอร์ชิพคือแชร์วิชั่นนะผู้นำต้องบอกว่าเขาจะไปไหนเดินพระเจ้าป่าที่เมื่อกี้ยกทิ้งบ้านทิ้งเมืองนักสถานที่ไปกู้ชาติไปไหมด้วยคน500คนนะครับและก็นำให้สู่การเปลี่ยนแปลงพอรบแพ้เรียนรู้ประสบการณ์ไม่โทษอะไรขอพวกพบเล็กก่อนแล้วตีพบใหญ่ประมาณนั้นนี่จากพระเจ้าป่าครับไม่รู้มากกว่าฝากเก่งแค่ตัวเรานะครับประมาณนั้นนะสิ่งสำคัญคือต้องกระตุ้นไม่ใช่เรียกไปด่าอย่างเดียวต้องเรียกไปกระตุ้นพวกเวลาด่าแล้วหลังเวลาชมก่อนนะในกระบวนการที่เรารู้สึกนายที่ดีคือเวลาด่าอย่าด่าข้ามกลางผู้คนด่าเนี่ยเรียกมาด่าตัวตัวแต่เวลาชมเนี่ยประกาศสัปดาห์ซะประกาศลำโพงเนี่ยชมเนี่ยชมกระจายแต่ด่าวิจิตรขณะเดียวกันก็คือใช้คนให้ดีคุณภาพให้คนนั้นได้ทำงานเต็มที่สักครั้งเขาพูดแบบนี้ผมเชื่อพี่ๆคนมีหมดแล้วและผู้นำที่ต้องการเป็นแบบนั้นเกือบหมดเมื่อกี้เนี่ยเวลาผมให้ตั้งประเด็นเนี่ยจะสังเกตนะบุคลิกที่เราอยากได้กับบุคลิกคนที่เราเลือกคนบางคนเป็นคนละเรื่องนะครับเขาไม่มีบุคลิกที่เราเลือกได้เลยข้อแรกแต่เราเลือกเพราะผลงาน
พราะเมื่อกี้เราจดจำผู้นำที่ผลงานของเขาแต่ไม่ได้ดูเส้นทางในการทำงานของเขาหรือรายละเอียดในการเป็นผู้นำของเขาบางคนเป็นผู้นำที่สั่งการโดยอำนาจมีอำนาจและทำได้แต่บางคนเป็นผู้นำที่ทำด้วยใจแน่นอนมาแล้วแต่บริบทแล้วแต่สิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นเรื่องที่พี่ๆอยู่ในอำนาจหน้าที่ไม่ว่าเป็นแฝงการทางเป็นนายช่างใหญ่หรือต่างพี่จะมีอำนาจอยู่ในใจอยู่แล้วอยู่ในอำนาจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ทำได้ไปได้ก่อนแต่ถ้าไปช่วยสังคมอันนี้นอกอำนาจทั้งมีอำนาจก็ประสานผู้ว่าราชการประสานในขณะที่ได้รับหมายเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์เบอร์หนึ่งใช้อำนาจกับใครแต่ถ้าไม่ใช่ในการเบอร์หนึ่งตูนบอดี้แสลมบริหารงานอะไรและระดมให้คนบริจาคเงินเป็นพันกำลังเพราะมันก็ขึ้นอยู่สองมุมนะครับมีอำนาจหรือไม่มีเพราะนั้นมันไม่มีอะไรมากครับสร้างทีมสร้างความสำเร็จสร้างเป้าหมายกระตุ้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้ได้มีความที่สร้างสรรค์คำที่ออกมาจะเป็นคำว่าสื่อสารดีเยอะมากดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการเป็นผู้นำเนี่ยมันมีตัวโลกไม่กี่ตัวบางทีฝรั่งพูดเนี่ยและสรุปเนี่ยมันมีจินตนาการที่เยอะครับสองมุมก็บอกว่าการเป็นหัวหน้าซึ่งดร.วิศนุเครืองามท่านรองนายกพูดชัดครับหัวหน้ากับผู้นำต่างกันหัวหน้าเขาสั่งที่เป็นแต่ผู้นำสถานการณ์จะสร้างผู้นำดังนั้นหัวหน้าผู้นำอยู่ที่ไม่เป็นเหมือนกันบางทีผู้นำก็เป็นหัวหน้าบางทีผู้นำก็ไม่ใช่หัวหน้าหัวหน้าที่ดีไม่ใช่เป็นผู้นำที่ดีฝรั่งเขียนชัดครับการเป็นผู้นำกับการเป็นหัวหน้าถ้าพวกเราเลือกฝั่งหรือพวกเรามีจินตนาการแล้วจะเห็นนะครับว่าผู้นำกับหัวหน้าเรื่องรูปต่างกันแล้วผู้นำสั่งการอยู่ข้างนอกหัวหน้าไปอยู่และอยู่บนถนนคนจีนเนี่ยชอบม้าแปดตัวสังเกตครับคนจีนชอบรูปม้าแปดตัวผมเนี่ยมักจะถามเวลาคนที่ผมสัมภาษณ์เข้างานว่าไอ้ม้าแปดตัวตัวไหนเป็นผู้นำมันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังเราคิดแบบจินตนาการเล็กๆครับผู้นำควรอยู่ข้างหน้าที่จะนำทิศทางไปหรือสั่งการเรียบร้อยอยู่ตรงกลางคอยประสานหน้ากับหลังคอยดึงคนข้างหลังหรือคอยเก็บท้ายเก็บปกผู้ที่ไปไม่ได้น่าสนใจนะผมก็ไม่รู้คำตอบนะแต่ผู้นำแล้วแต่สถานการณ์อยู่ข้างหน้าเพื่อนำก็ได้อยู่ตรงกลางที่คอยประสานเชื่อมโยงคนที่ไปข้างหน้าคนที่ข้างหลังหรือคอยติดท้ายสับคนที่เขาไม่หวังดีและดันนะครับดังนั้นผู้นำจึงเป็นศิลปะของคนแต่ตรงนี้ชัดครับผู้นำเนี่ยไม่ใช่หัวหน้านะหัวหน้าเนี่ยสั่งลูกน้องแต่ผู้นำแนะนำลูกน้องไปทำมาทำตามเนี้ยลูกน้องขาดจินตนาการเลยแต่ลองไปทำตามแนวแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดีไหมลองไปดูซิเป็นไงแล้วค่อยเอางานกลับมาลูกน้องถึงจะทำนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอำนาจมีอำนาจก็เป็นหัวหน้าผู้ถือหัวหน้าแต่เขาบอกว่าถ้ามีศรัทธามีแบรนด์ตัวเองดีคนศรัทธานั่นแหละลีดเดอร์ลีดเดอร์ไม่ผู้นำเนี่ยผู้ตามไม่ได้สนใจแล้วคุณมีอำนาจไหมแต่ก็มีศรัทธาเพราะการสร้างศรัทธาผู้นำที่พี่ๆเลือกเนี่ยใครเป็นผู้นำที่พี่รู้สึกศรัทธาเช่นพี่ตูนบอดี้แสลมศรัทธาเนี่ยมันมีความศรัทธาในตอนนั้นผู้ว่าระดมศักดิ์ศรัทธาในตอนนั้นเลยแต่การศรัทธาจะยืนหยัดยาวนานแค่ไหนจะเหมือนแอนคาราบาลแตกออกมาล้อได้ที่เด็กศรัทธาในความที่เพราะฉะนั้นผู้นำก็ต้องยืนระยะความศรัทธาเป็นอะไรที่ต้องลงทุนนานเขาบอกอำนาจกับบารมีต่างกันอำนาจเมื่อหมดคือหมดเลยได้มาใช้แล้วก็หมดไปแต่บารมีได้มาสะสมทีละเล็กทีละเลี้ยและบารมีไม่คืนแล้วผู้นำคือผู้มีบารมีครับอันนี้คือข้าวแต่เดียวกันผู้ที่เป็นหัวหน้ามักจะบอกว่าเฮ้ยนายสั่งมางานต้องเสร็จแต่ผู้นำจะกระตุ้นว่าพวกเราเหลืออะไรแค่หนึ่งวันทำงานให้เสร็จดีเฮ้ยยังไม่อะไรยังมีนี่คือภาพที่ฝรั่งสรุปนะครับและหัวหน้าชอบ always say ฉันว่าแต่ผู้นำจะพูดว่าเราว่าอย่างไรเจอข้อตำหนิเป็นทันทีนะครับเจอข้อผิดพลาดทีผู้นำเจอข้อไม่เป็นไรไว้ก่อนแก้งานที่เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับและจะต้องรู้ว่าถ้าเป็นหัวหน้ารู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ถ้าเป็นผู้นำบอกลูกน้องว่าควรทำอย่างไรและสอนลูกน้องทำแต่ถ้าเป็นหัวหน้าจะสั่งให้ประมาณนั้นนะครับประเด็นการอีกต้องบอกว่าถ้าเป็นหัวหน้าใช้คนแต่ถ้าเป็นผู้นำพัฒนาคนแบบสังเกตนะครับว่าสิ่งที่ผมขออนุญาตเพราะจริงเนี่ยผมก็จะฟังว่าจะมีใครพูดถึงตั้งแต่ที่9ของเราได้ท่านถึงแผนที่และลงไปเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
และท่านก็บอกวิธีการเลี้ยงปลาไม่ได้แค่ของท่านจับในศัพท์โครงการที่ยั่งยืนเพราะท่านใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงที่หลอกเลี้ยงนี่ก็ประมาณขณะเดียวกันท่านหัวหน้าจะเป็นคนรับความชื่นชมจากไหนแต่ถ้าเป็นผู้นำนะมอบความดีของช่องขึ้นของนี่ไม่ใช่งานผมครับพี่น้องผมทำเลยผมเพียงแค่ปล่อยกำกับให้มันเป็นเสร็จครับนี่คือพูดแบบนี้คือผู้นำนะถ้าสมมติว่าสั่งการกับถามเนี่ยสั่งสุดท้ายไงตอนนี้มีอะไรติดขัดบ้างแก้ไขได้ดีและช่วยขณะที่ถ้าเป็นหัวหน้าเฮ้ยทำไมไม่ทำนี้มีงานไปเดียวกันนะฮะผู้นำบอกไปไปทำงานแต่พวกเราไปทำงานด้วยกันไป Let's go นี่คือฝรั่งสรุปนะครับแล้วพี่จะเห็นนะครับว่าบุคลิกของพี่ผมเชื่อพี่ติ๊กพวกนี้ทั้งหมดเลยสี่ข้อนะฮะถ้าพี่มีครบแต่พี่เป็นผู้นำนั่นคือสิ่งที่เราคงจะเป็นที่ต้องเห็นว่าฝรั่งเขามองแต่บริบทนั้นไม่เหมือนกับทางของเราหน้านี้อาจจะเหนียดอะไรครับแต่มันแยกที่แตกการเป็นผู้จัดการการเป็นผู้นำแล้วก็การเป็นหัวหน้าฝรั่งแยกได้ชัดตรงไปดูนะครับใช้ภาษาอังกฤษแปลเล็กน้อยนะครับไปถึงนะฮะเราได้เลยนะครับถึงเวลาที่เราท่านผมก็เลยจะนั่งไปแต่ฝรั่งเราทำงานเช่นที่ว่าเขาใช้ภาพแบบวิดีโอกราฟิกและจินตนาการเดียวพวกความแตกต่างระหว่างหน้าผู้นำคือผู้นำนั้นจะไม่ให้คนออกเท้านะครับถึงช้าไม่เป็นไรแต่ต้องสุดแต่หัวหน้าลูกน้องจะตายไม่เป็นไรแต่ฉันตัดฝรั่งเขียนชัดครับผู้นำเวลาจะเข้าสู่เป้าหมายผู้นำนะจะเดินไปข้างหน้าพร้อมรับธนูพร้อมรับออกดาบขณะที่ผู้นำและตัวทีมหัวหน้าจะมีสั่งการอยู่ในมือและขณะเดียวกันครับหัวหน้าสนใจกระบวนการงานถูกขั้นตอนไหมแต่ผู้นำสนใจว่าคนที่ทำเป็นยังไงเขามีความรู้หรือรู้ไปด้วยกันไหมหัวหน้าจะสั่งการให้ไปขณะที่ผู้นำจะลงมือที่พี่ถูกสอนมาเป็นนายช่างที่ทานเหล้าและผูกกับพวกช่างอยู่แล้วพี่เป็นผู้นำโดยสัญชาตญาณการเรียนการสอนอยู่แล้วพอพี่ต้องถูกกับลูกน้องเพียงแต่พี่จะประสานเท่าไหร่และปรับตัวเพื่อให้เป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบอย่างไรขึ้นไปเขาบอกว่าผู้นำเมื่อมีเหตุการณ์จะออกรบทันทีแต่ถ้าบางทีคนเป็นหัวหน้ารอให้ลูกน้องตายก่อนแล้วไม่มีฝรั่งมีเขียนเจ็บนะครับผู้นำรับประโยชน์คนเดียวแต่หัวหน้าจะยืนเคียงข้างลูกน้องเสมอถ่ายรูปร่วมกันนะครับผู้นำจะเน้นในเรื่องของทำให้เกิดความกลัวลูกน้องจะได้ทำตามแต่ผู้นำจะกระตุ้นให้ฮึกเหิมร่วมกันเหมือนทีมหมูป่าคนนี้โค้ชบอกว่ายืนได้และพวกเราอยู่ได้เก็บถามนักดำน้ำอังกฤษถามว่าคุณจะให้เราช่วยอะไรไหมนะครับนึกว่าหลงมาด้วยเป็ดบางเป็ดบอกแบบนั้นและทำให้ทั้งโลกรู้ว่าเด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษภาวะเดียร์ไอเซียประวัติเนี่ยและภาษาแรกที่ใช้ของพวกเราได้แล้วภาษาแรกที่ใช้ในสายการฉุกเฉินภาษาอังกฤษนะครับขณะเดียวกันนะถ้าเป็นนะครับหัวหน้านะครับก็จะมีลักษณะของการขับเคลื่อนที่น้องทำงานแต่ถ้าเป็นผู้นำที่บอกฝรั่งได้เห็นนะว่าสอนเขานะครับหัวหน้าใช้คนถ้าเป็นผู้นำพัฒนาคนนั่นคือสิ่งที่เราสุดแล้วฝรั่งติดสิ่งเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำแบบหน้าหรือลูกน้องต่อมานะถ้าบอกว่าผู้นำบอกว่านะครับจะพยายามบอกข่าวสารในเชิงลบและบอกทิศทางในการปรับตัวและทำสัญญาณให้ไม่เครียดลูกน้องไม่เครียดนะลูกน้องเองนะขณะที่ถ้าเป็นหัวหน้านั้นจะบอกทุกอย่างให้ลูกน้องสับสนและเครียดอันนี้ฝรั่งก็สื่อไว้แบบนั้นผู้นำนะครับกับหัวหน้าจะต่างกันที่หัวหน้านั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะตำหนิติฉินก่อนและก็หาว่าใครทำผิดแต่ผู้นำจะไม่สนใจและหาทางแก้ไขปัญหาในที่สุดนะครับไปเบื้องต้นละขณะเดียวกันนะครับยามสถานการณ์ที่หน้าสิวหน้าฝานนะครับผู้นำนั้นนะครับกับหัวหน้าจะต่างกันคือหัวหน้าจะมีความไม่ประสบความสำเร็จในการรองรับสถานการณ์แต่ผู้นำจะเข้าไปแก้ไขปัญหาจริงนะครับอันนี้คือภาพนะครับถ้าเป็นผู้นำจะทำให้ทุกคนทำงานประสานกันแต่ถ้าเป็นหัวหน้าใครทำแล้วต่ำกว่ามาตรฐานท่าทีก่อนเพราะเราจะเริ่มเห็นครับว่าฝรั่งมีสรุปคำต่างๆนานาแต่นี้พี่ๆครับก่อนจะเบรก
นี่แหละคือข้อที่ฝรั่งสรุปว่าภาวะผู้นำเกี่ยวกับ5เรื่องผมเชื่อว่าเมื่อเช้าอาจารย์สมีบอกแล้วนะครับเอกเทรนด์วิชั่นสำคัญมากผู้นำหลายคนที่พี่ๆพูดกันมาเป็นผู้นำที่มีวิชั่นทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีหรือทั้งผู้นำโลกมีวิชั่นสำคัญต้องมีอ่ะมีแผนมีภาพในอนาคตอันที่2บางทีผมว่าไม่ใช่ผู้นำต้องกระตุ้นผู้ร่วมงานได้เฮ้ยพวกเราไปสำเร็จไปเผาตึกกันไปต่อมามีการพูดเสมอเฮ้ยนายสั่งงานอะไรไม่รู้เรื่องเลยแค่นายสั่งงานให้มันชัดเจนงานสำเร็จแล้วบางคนบอกผู้นำต้องสำคัญในการสื่อสารพูดให้เข้าใจผู้นำรู้เรื่องแค่พูดจะเป็นผู้นำที่ดีละหรือผู้นำต้องเก่งครับเก่งงานช่างเห็นระบบรู้ทันทีว่าถูกสเปคผิดสเปคเห็นรอยหมุนรอยปูดรอยร้าวรู้ทันทีว่าใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไงในเชิงของการช่างอันนี้ต้องมีความสามารถข้อที่5เขาบอกว่าแค่มีเสน่ห์เดินไปใครก็รักใครก็หลงใครก็ชมต้องสัญญากรรมให้หล่อเท่ดีที่สุดไว้ที่นี่พาไปมีเที่ยวเล้าไปมีเสน่ห์ยิ้มไปคนทำงานหมดแล้วนะครับตามใจหมดเลยที่นี่ครับผู้นำคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือคิดว่าเท่าไหร่ครับนักเศรษฐศาสตร์บอกมนุษย์สามารถตัดสินใจได้เลือกได้ว่าอะไรดีที่สุดนี่คือหลักสี่อย่างครับไม่มีเท่านะเดี๋ยวจะทำโพลนะที่พี่ทุกท่านคิดว่าคุณสมบัติของผู้นำที่โดดเด่นที่สุดที่ต้องมีคืออะไรมันต้องมีทั้ง5ข้อนั่นแหละแต่ขอข้อที่สำคัญที่สุดครับโอ้แตกต่างเยอะเลยนะครับทำโพลนะครับข้างหลังจะเห็นหมดนะครับลองปาดตาดูนะแต่ละข้อว่าใครยกไหนข้อหนึ่งครับวิสัยทัศน์ครับนะมันเป็นศิลปะเยอะไม่ต้องเลือกเหมือนกันขอบคุณมากครับเยอะอยู่เยอะอยู่ข้อสองครับกระตุ้นผู้ร่วมงานได้โอ้ยจะสำคัญนะเยอะพอสมควรนะข้อ3ครับสื่อสารครับเอาละครับข้อ4ครับมีความสามารถครับโอ้โหแตกกระจายข้อ5ครับมีเสน่ห์ดีแล้วโอ้ยไม่น่าเชื่อเยอะเลยเอาละครับพี่ผมถามทีมเรียนกันมาในสูตรเดียวกันนะครับทางหน่วยงานคุณกรมต้องทบทวนนะครับเรียนมาแล้วทำไมถึงมองไม่เหมือนกันแสดงว่ามันคือศิลปะล้วนๆเลยนะมันเหมือนไม่ใช่ศาสตร์เนาะเพราะนั่นมันเป็นความยากนะที่บอกว่าอะไรคือว่าต้องมี5ข้อแต่ถ้ามี5ข้อแล้วรู้ว่าอะไรสำคัญเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องเข้าไปเติมข้อนั้นอยู่ฝรั่งพูดได้ยังไงอยู่ในเว็บไซต์ข้างล่างนะครับฝรั่งมีการทำโพลให้ถึงข้างล่างเว็บไซต์เนี่ยฝรั่งบอกข้อแรกที่ใส่ท่านข้อ2บอกว่ากระตุ้นผู้ร่วมงานให้ได้สังเกตว่าผู้นำมักจะไฮปาร์กิ้งจะพูดลุงกำนันเนี่ยต้องมีลีลาและเวลาเราฟังสสในสภาต้องพูดเล้าใจการพูดเนี่ยการพูดเนี่ยมันจะสำคัญไม่ใช่พูดเรียบๆนะครับพูดเรียบๆในสื่อสารต้องสังเกตว่าแม้ว่ามาเป็นลูเทอร์คิมจูเนียร์ก็จะใช้สไตล์นั้นจะมีแค่มหาธนาคารเกียรติแค่นั้นเฉยแค่กระตุ้นด้วยคำเฉยใช้ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวใช้สไตล์จีนต่อมาคอมมูนิเคชันสื่อสาร 19% ของพวกเราไม่จำเป็นแต่ติดท็อป3ดังนั้นถ้าพี่ๆมี3คุณสมบัติครบพี่ๆกินสัดส่วนแปลงของความเป็นผู้นำได้ 80% ฝรั่งไม่แคร์เลยในเรื่องของความเท่ความหล่อเสน่ห์ไม่ใช่บุคลิกดีไม่ใช่ประเด็นแต่มันจำเป็นต้องมีความดูดีบ้างแหละไม่ใช่กระเซาะกระเซิร์นออกมาเนี่ยนะฮะกระตุ้นเขาก็ไม่ใช่แต่ฝรั่งบอกว่าความสามารถในงานเปอร์เซ็นต์ 5% นะครับไม่ใช่ประเด็นเลยทำงานเก่งสื่อสารไม่ได้เรื่องอยากคิดเป็นผู้นำเขาบอกแบบนั้นนะเพราะนี่คือมุมฝรั่งดีกว่าฝรั่งคิดแบบนี้คนไทยคิดยังไงล่ะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปเราจะใช้ในการสำรวจนะครับความเก่งของนักธุรกิจเกิดกับเสียมาในท่าไทยอาจารย์ขออนุญาตก่อนครับเราอบรมธุรกิจครอบครัวฮาร์วาร์ดสแตนฟอร์ดอบรมเนี่ยคนละ2ล้านบาทใน2เดือนที่นั่นประธานหอการค้าไทยนะครับก็บอกว่าตามมีกฎที่อิสราเอลของผมเนี่ยผมว่าแพงมากเรากลับมาอบรมด้วยตัวของเราเองได้ไหมให้มาแรงค้าไทยอบรมให้นักธุรกิจนะครับไม่ถึงตาครับไม่ถึงแสนอบรมประมาณ7วันและเราก็อบรมเตียงกับเสียพ่อลูกที่ต้องทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็ส่งมอบธุรกิจให้แก่กันและกันนะครับเช่นตระกูลจิราธิวัฒน์ใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปก็ส่งรุ่นต่อรุ่นเหมือนคุณรอดยูรีตอนนี้คือตระกูลสติพิโรภพีเลือกคุณสติอายุมากได้80คุณสติต้องส่งให้กับทายาทและเขาถูกใจนั่นคือสิ่งที่เราขอบคุณ
เอกเสนมียอดขายตลาดบาทที่คือรวยจริงนะครับ80คน40คู่ตอบว่าถ้าแบ่งไทยๆที่สายทัศน์ก็ทำได้เราทำโพลนะครับและไม่น่าเชื่อว่าเมืองไทยเสน่ห์สำคัญถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจุดแรกหลังจากการตกลงนี้ไปทำสัญญาการครับมันจำเป็นคือเสน่ห์คือคนไทยมันยังไงมันต้องเสน่ห์มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีไม่ครบเปิดไฟสำคัญนะนี่คือคนไทยบอกนะและนั่นคือเจ้าของธุรกิจที่มียอดขาย1,000,000,000 บาทครับเช่นมาม่าสหพัฒนาธิบุญนะครับสกุลโชควัฒนาเนี่ยนะฮะนักการมิตรผลคุณอิสระพ่อคุณสุกินและลูกนะครับแล้วก็เจ้าของเบทาโกคุณมณัฐเนี่ยนะครับคือเจ้าของธุรกิจตัวจริงนะเพราะฉะนั้นสังเกตนะวิสัยทัศน์กับเสน่ห์เป็นบุตรมีความแต่เราก็จะเห็นเขาในเรื่องการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนเห็นคุณมูใช่ว่ารู้เขารู้เราลบว่าชนะร้อยครั้งดังนั้นคุณจำเป็นต้องรู้ว่าโลกเปลี่ยนอะไรเมตาเทคต้องรู้และต้องรู้ตัวเราในข้อบกพร่องอย่างไรและทุกท่านจะทำสวอตมาในการนี้ด้วยจนรู้สึกโซวอตผมถามนะเพื่อนสวอตที่ชัดเจนถ้าพี่ในการเป็นผู้นำของพื้นที่หรือผู้นำของกรมทางหลวงสมมติเราพูดถึงเฉพาะกรมทางหลวงเป็นวิทยาการนะครับเป็นวิชาการไม่ใช่ตั้งใจจะพูดในเชิงของดูว่าดีหรือไม่ดีกรมทางหลวงจะต้องเจอโอกาสใน5 ปีข้างหน้าเพราะรัฐบาลสั่งให้สร้างถนนตามให้กับโปรเจกต์แต่ใครคุกคามโคตรจะเยอะมันอาจจะมี PPP มันอาจจะมีงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เยอะจนทางหลวงที่จุดแข็งมากมายคือวิศวกรที่โดดเด่นเยอะมากมีการงานที่โดดเด่นจุดอ่อนระบบอาจจะไม่ชัดเจนผมตีความนะไม่ใช่ผมตีความเรื่องตรงถนนแต่เราต้องสอนต้องเลือกว่าเรามีอะไรมากกว่าระหว่างโอกาสกับใครคุกคามในห้าปีข้างหน้าที่ทำสอนพนักงานไม่ทั่วนะครับรู้สึกโซวัตนะที่ทำทำไมนะโอกาสกับใครที่ทำกับคนทางหลวงอะไรมีมากกว่าโอกาสที่ทำโอกาสนะทำโพลนะครับหรือมีเสียงตะพ้องตะแพ่งเนี่ยผมจะทำโพลนะคิดว่าโอกาสมีมากกว่าใครที่ทำของมือนะกรมทางหลวงท่าดีนะใครที่ทำมีมากกว่านี่ครับตอนนี้มีการยกนะจุดใหญ่เยอะนะจะมีคนยกบ้างนะแต่ว่าโอกาสมีมากกว่าเอาละกรมทางหลวงครับจุดแข็งกับจุดอ่อนอะไรมีมากกว่าครับจุดแข็งมีมากกว่าจุดอ่อนครับขอบคุณนะที่เหลือพวกไม่ได้ลงนะจุดอ่อนของเจ้าบ้างแต่ว่าคนจะเป็นจุดอ่อนเพราะนั่นคือเหตุว่าที่ใช้จุดแข็งกับโอกาสที่เต็มหมดกรมทางหลวงมีหน้าที่ในการทำงานเชิงรุกเท่านั้นเป็นหลักนะในเชิงไซต์ที่การทำงานเชิงรุกถ้าอยู่ในสเปซของจุดแข็งที่เต็มโอกาสทำงานเชิงรุกแต่ต้องปิดจุดอ่อนนะที่มันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะต้องปิดจุดอ่อนนะมีการทำงานในเชิงรับหลายอย่างแก้ไขได้แต่นี่คือสิ่งที่ผู้นำต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในการทำงานเชิงต่างๆในชีวิตประจำวันถ้าเราเห็นวิสัยทัศน์ปั๊บเนี่ยเราเห็นภาพเราก็จะวางโครงวางประเด็นแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าเราเนี่ยอยู่ในเดอะสตาร์ไหมค้นฟ้าคว้าเราหรือเปล่านายเนี่ยเขามองเราเป็นวิธีสตาร์ไหมหรือนายเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นท่านประถมงานยังไม่มาในพิธีเรียนหมดแล้วแซงที่หรือเราอยู่ในพื้นที่ที่มันกลายเป็นล็อกเฮาอย่างเดียวไม่ต้องทำงานคือล็อกฮิตในเชิงแซงที่คือไม่ต้องทำอะไรครับมันตกหรือเราอยู่ในพื้นที่ที่เราให้นมตลอดเวลาทุกวันคือเป็นที่สำคัญของคนงานจับมาเราก็จะทำงานแต่มันไม่ได้ทำงานในเชิงของเราเราต้องเข้าใจโพสิชันตัวเองแบบสุดและพี่จะรู้ว่าคนต่างคนต่างตัวนักพื้นที่ที่ทำงานต้องรู้โพซิชันตัวเองเนาะก็ต่อมาแล้วถ้าเรารู้วิสัยทัศน์เรารู้งานที่เราทำเราทำตามแบบบาลานซ์สกัดไหมเราต้องเลยที่เห็นรถพัฒนาอะไรนี่คือผู้นำนะพัฒนาคนพัฒนาระบบกฎระเบียบที่มีเห็นบอกท่านที่ดีปรับไปเยอะกระบวนการทำงานต้องปรับเราเลยที่ต้องปรับให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เราปรับให้มันรู้เดี๋ยวทำยังไงและท่านผู้ว่าหน่วยงานต่างๆกกต.พอใจตัวเองประชาชนก็จะไม่ว่าเราเดี๋ยวพวกประมาณก็ได้นี่คือกรณีของผู้นำเนาะเดี๋ยวเราจะเบรกนะครับและเราเสียเวลาประมาณ1 ชั่วโมงกลับมาดูว่าการเป็นผู้นำที่ประสานฝรั่งและแนวทางที่ตัวเองเป็นไงตอนนี้เราเบรกครับประมาณ15 นาทีเนาะเราจะเลิกเกี่ยวกับทางด้านการประสานงานมันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันจะมีบทนิดนึงที่จะต้องประสานเช่นถ้าเราประสบการณ์ของเองนะครับมันมีเรื่องการประสานของเองในมหาลัยและก็เวลาที่ผมทำงานภารกิจของผมแต่พอการเปลี่ยนแปลงใน
ในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในสิ่งที่เราจะต้องใช้คือเราต้องไปฟังเขาผมฟังพนักงานทั้งหมด30คนในหน่วยงานนั้นว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรบ้างนั้นบางครั้งเราก็จะต้องเลือกว่าสถานการณ์บางสถานการณ์ต้องฟังให้ครบก่อนผมจะฟังจนทำให้คนในหน่วยงานต้องงงว่าทำไมผมถึงไปฟังทั้ง30คนและผมฟังทุกคนจริงและพูดอะไรก็ได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจดำเนินการเราต้องมีข้อมูลให้แน่นหนาที่สุดและก็แต่ละมุมของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะสังเกตว่าผมไม่มีผู้นำที่สำคัญนะครับจำเป็นที่ต้องฝากเยอะๆเคยสังเกตว่าเวลาเราคุยกับคนสูงอายุคนที่บอกว่าเราคุยเก่งมากเพราะเราไม่พูดอะไรเลยผู้ใหญ่บอกว่าโอ้โหทำไมคุยเก่งจังไอ้การคุยเก่งความคือเราเป็นคนความเก่งเนี่ยมาจากการเป็นคนที่คุยเก่งนะครับเพราะบุคลิกของการเป็นผู้ประสานเนี่ยเป็นว่าสิ่งหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านในชั้นเก้าทำมาตลอดคือไม่ว่างงานพิธีการอะไรหรือทุกท่านจะเห็นเลยครับว่าท่านฟังทุกเรื่องและจบดังนั้นเนี่ยการดำเนินการเวลาที่เราได้ยินในหลวงชั้นเก้าบอกคือท่านไม่มีคุณทรัพย์สมบูรณ์มากท่านไม่มีกำลังในการบริหารแต่ท่านให้ทุกคนมาช่วยในโครงการท่านทุกคนต้องเห็นภาพตรงกันทุกคนต้องเข้าใจว่าคนในพื้นที่ทำอะไรถ้าจะให้เงินชาวเขาก็ได้แต่โครงการของท่านเจริญของพระราชวงศ์ทุกพระองค์จะให้อาชีพและยอมทำเป็นเวลานานจนกว่าชาวเขาจะเริ่มปลูกผิดและเห็นว่าการปลูกพืชนานั้นเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นถ้าเราเข้าใจในการฝังเปิดประตูให้ครบทุกอย่างและเข้าถึงใจเขาให้ได้หลังจากนั้นครับท่านจะเป็นผู้นำโดยสมบูรณ์แบบและก็ท่านก็จะพัฒนาได้เราจะเห็นครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าผู้นำเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่จะต้องส่วนคือการสื่อสารการเข้าใจกระตุ้นให้ได้เรามาดูนะครับว่าเวลาแบ่งเป็นสามกลุ่มเนี่ยเมืองนอกเขาบอกสังเกตนะครับว่าจุดแรกเนี่ยจะต้องสร้างในวิชั่นที่ให้มีแรงกำลังใจนะครับและต้องนำการเปลี่ยนแปลงและทำเป็นตัวอย่างผู้นำจะมีบุคลิกของการเป็นตัวอย่างเช่นมหาธรรมทานติอหิงสาไม่พูดอะไรกันไม่ว่านะครับพระเจ้าตากก็จะลุยไปด้วยตัวเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเดินทุกตารางนิ้วของแผ่นดินนี้และถือแผ่นที่ฝนตกท่านก็ตากฝนเหมือนกับทุกคนและก็เมื่อเวลาเหนื่อยท่านก็มีที่ภาษาราชสำนักถูกนั่นเหมือนนะครับโอ้ยจับนะฮะแล้วก็ท่านก็นั่งกับพื้นและเวลาที่พระองค์ท่านเราเห็นผู้ชั้นที่สุดดีกุญแจมาท่านก้มจะติดกุญแจผมเชื่อได้คือตัวอย่างที่งดงามและสง่างามในการเข้าถึงเมื่อทุกคนเห็นพระบาทสมเด็จเรื่องหัวทำแบบนั้นทุกคนก็จะลงสู่ดินสมุนและดร.สุเมฆก็เล่าว่ามีอยู่ในคลิปนี้เป็นเรื่องจริงคือพระองค์ท่านทานข้าวไข่เจียวไข่ดาวเหมือนกับทุกคนเราจะเห็นว่าผู้นำต้องเป็นตัวอย่างลุยผู้นำต้องอยู่ดึงต้องคืนและต้องแสดงให้เห็นความมั่นใจสิ่งที่ท่านเห็นนะครับว่านี่คือเรื่องของวิสัยทัศน์ที่สำคัญแต่ในเรื่องการกระตุ้นผู้ร่วมงานต้องสื่อสารชัดเจนกระจายงานให้ชัดเจนกระตุ้นคนให้ได้และสิ่งสำคัญนะครับจุดแรกที่ผมบอกคือ listen นะครับไม่ใช่บอกเขาฟังและ support แก้ปัญหาและก็ไปช่วยเขาแต่ในเรื่องการพัฒนาทีมเนี่ยนะใช้คำว่าโค้ชนะให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนั่นคือสังเกตนะว่าเวลาให้คนมีส่วนร่วมก็คือเวลาประชุมเหมือนที่เราทำการโฟกัสกันเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความผมเชื่อนี่คือสิ่งที่นานาชาติเขาชอบเพราะโดยอีกทีนะบางทีอย่างที่บอกว่าบางทีคำภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะพูดอะไรสั้นๆภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้คำสลับสับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้คำเยอะเวลาที่เราพูดในบางอย่างบางทีผมเชื่อว่าท่านเราพูดทับศัพท์เนี่ยท่านจะรู้ว่ามันได้ประเด็นดีนะครับผมไม่ได้บอกภาษาเขาดีนะฮะแต่ภาษาเขาด้วยธรรมชาติเขาภาษาเขาไม่ได้สลับสนุนเราเติมภาษาเราจะพูดอะไรที่เข้าใจปั๊บเนี่ยเราใช้คำเยอะแต่เขาใช้สั้นๆนะเช่นเขาบอกว่าถ้าการกระทำของเราจะต้องให้คนอื่นได้ให้คนอื่นเขามีความฝันมากขึ้นให้เขาเรียนรู้มากขึ้นทำมากขึ้นนะครับและเป็นนะตัวอย่างที่ดีมากขึ้นเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำที่สำคัญคือผู้นำนั้นต้องแคร์ลูกน้องครับ
ต้องทำให้ลูกน้องมีความสบายมากที่สุดผมว่าคำหนึ่งเลยกันนะครับตอนนี้มาดูต่อนะผู้นำเนี่ยต้องนำอะไรบ้างหรือต้องนำตัวเองนะนะแล้วก็นำคนอื่นและก็บางทีก็ต้องนำลูกน้องที่ข้างล่างบางทีก็ต้องนำนายเพราะผู้นำจริงๆจะต้องนำ360องศานะต้องกล้านำสิ่งที่ถูกต้องของคนหน้าด้วยซึ่งแน่นอนเราก็ต้องเกิดว่าจะถามว่าการที่ลูกน้องจะกล้าบอกนายว่านายเป็นแบบนี้เนี่ยนายต้องเปิดฟังเราเหมือนกันเมื่อกี้ก็เสียงชื่นชมเหมือนกันว่าท่านฟังขนาดมีวีดีโอที่ร้อยเอ็ดแล้วมันช่วยเป็นความตั้งใจอยู่นะพี่วีดีโอร้อยเอ็ดที่ว่าท่านหนาไม่หัวขาดก็ได้รับโปรโมทท่านเลือกที่จะช่วยถ้าพอขนาดเสียสีนายนายจะชมต่อไปทำได้ทุกอย่างแล้วไม่ใช่เสียสีทุกวันนะแต่ทำไมวะลูกน้องกล้าพูดคือถ้าเปิดปากรับนายบอกนายอย่างเดียวต่อไปนายจะไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ได้เสียงตั้งจริงหรือไม่ได้ยินเสียงในการกระตุ้นเลยแต่พอนายเปิดปั๊บเนี่ยนะครับเราก็แต่นายก็ต้องคุมเป็นจังหวะไม่งั้นลูกน้องหลอกตายอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะสรุปให้เราเห็นว่าการมีผู้นำเนี่ยมันจะต้องทำแต่สังเกตนะมันประสานรอบทิศเลยนะครับมันเป็นบทบาทของไอ้การประสานเนี่ยไอ้เราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราอยู่ระดับ8เดิมที่เขาเป็นแท่งของการบริหารเราเจอทั้งนายระดับ9ระดับ10นะเราเจอทั้งระดับ5ระดับ6ระดับ3ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนประสานเลยเนี่ยรับคำสั่งนายแปลงออกมาไปข้างล่างเองข้างล่างบทลูกน้องบทเราจะสื่อนายอย่างไรเพราะฉะนั้นเรามีบุคลิกการที่ต้องเป็นคนที่ประสานอยู่แล้วมาดูกลุ่มของคำนะครับว่าเวลาต่างที่เขาบอกว่าเวลาการเป็นผู้นำเนี่ยผู้นำที่มีประสิทธิภาพเนี่ยต้องทำอะไรบ้างสังเกตนะครับว่าวิสัยทัศน์ดูชัดเลยคือมองอนาคตสังเกตว่าเมื่อเช้าที่ฟังเรื่องนี้กับเกิดคือเห็นอนาคตเป็นยังไงมาดิจิทัลหน่วยงานเราต้องมีการสังเกตนะครับเวลานายเขาสั่งให้เป็นบิ๊กดาต้าอะไรสิเราจะเชื่อมทางหลวงกันได้ไงใช้ Google Map มาขอใครมาจะไม่ต้องใช้ Google Map ใช้อะไรนี้ที่เข้าตามทางต่างๆสิแนะนำเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมองว่าการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสเสมอลูกน้องบอกให้การเปลี่ยนแปลงมันคือสิ่งทำร้ายจิตใจแล้วนะเรามีความสิ่งหรือไม่ต้องชี้เห็นว่ามันโอกาสนะครับสังเกตนะเขาให้เราทำเป็นตัวอย่างสร้างภาพในเชิงบวกเสมอนะครับเป็นภาพที่ฝรั่งสุดใกล้ๆอย่างขอพูดหน้านะครับขอต่อไปจุดมาดูว่าบุคคลที่เป็นผู้นำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น CEO เบอร์หนึ่งของโลกในทศวรรษที่แล้วนั่นคือก่อนปี2000ครับนั่นคือแจ็คเบลนี่คือเจ้าของ GE ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นวิศวกรไหมแต่ควรจะเป็นแล้วเขาเติบโตเป็น GE เป็นบอกว่าสิ่งที่ถึงเติบโตมาจากข้างล่างในภาพของนี้แจ็คเวลเติบโตมาจากการเป็นพนักงานในบริษัทจีนและถูกขึ้นมาเป็นซีอีโอและวางบทบาทได้เด่นมากในการทำงานที่การบริหารเอาหลักคิดทางวิศวะที่จับต้องได้มาทำซิกซิกมากในความแปรปรวนแบบนี้ที่เป็น quality control มาทำในเชิงบริหารและก็ใช้หลักของ competence ความสามารถคือบริษัทไหนที่ไม่อยู่ระดับหนึ่งระดับสองตลาดตัดทิ้งซะลูกน้องที่มีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ใน 5% สุดท้ายของพนักงานให้พัฒนาถ้าไม่พัฒนาไม่เพราะวางกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสครับแล้วก็ใช้การเจ๊กไปพูดครับอันแรกคือลีดนะไม่มีอะไรเลยพูดนะและจัดการที่น้อยเจ๊กไปพูดอย่างนี้นะคือจัดการที่น้อยทำทุกอย่างให้ง่ายทำวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้เป็นทางการที่น้อยที่สุดเจ๊กเลือกสังเกตนะเป็นซิมโบลนะครับและก็พยายามกระตุ้นคนอื่นยอมรับความจริงมองการเปลี่ยนแปลงต่างในทั้งเชนและสิ่งที่มองเหมือนกันก็คือการนำดูแลคนและก็จัดการให้น้อยลงและทำงานเป็นทางไหนนะครับอันนี้ก็ไปขอหลักการดูได้นะครับผมเชื่อว่าพูดไปมันจะเป็นกระบวนการมาดูสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบเองเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำงานในเชิงของ Apple สตีฟจ็อบบอกก่อนเลยนะครับว่าความสำเร็จของการเป็นผู้นำธุรกิจคือทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่พี่จบวิศวะทำงานอยู่ที่รักแล้วแต่ต้องทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าเขารักงานและทำตัวเองให้ต่างจากอื่นทำสิ่งที่ดีที่สุดเห็นไหมสวอตทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราพูดแต่ละครั้งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับที่แจ็คเวลพูดเนี่ยนะครับจะต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของเอาท์คัมมีความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้จากสิ่งนะครับตัวอีกนี่คือสตีฟจ็อบส์เพราะนั่นจะเกิดนะครับว่าสตีฟจ็อบส์เองก็มองในเชิงของอนาคตอันนี้เป็นต่อครับในเชิงบอกว่าและความล้มเหลวเนี่ยข้อสรุปนะครับ
ดำเนินการในการที่จะสื่อสารสายขับขี่เพราะเสียงผู้นำต้องสื่อสารได้ตีประเด็นให้ชัดเจนครับนะครับออกมานะครับมีจุดที่เรียกได้ว่าผู้นำเองเนี่ยนะครับเข้าใจวิสัยทัศน์ผิดพลาดนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่ามีความเดียวที่มีการฟ้องกันขออนุญาตต่อมานะครับขอไปยินนะประเด็นของนักข่าวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเล็กน้อยวันนี้โทรมาทั้งหมดประมาณเกือบ20สายนะครับเป็นกรณีของการที่มีข่าวอย่างที่บอกนะตอนนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเราถึง90ล้านใบคนถูกรางวัลที่1ต้องเป็นประมาณ90คนนะครับที่ถูกมีคนมาของขึ้นรางวัลที่1ละ85ใบ85ใบตอนนี้เรารู้หมดแล้วนะครับว่าใครขึ้นรางวัลบ้างแล้วเรารู้ด้วยว่าข้อที่เขาบอกว่ารางวัลจะถูกจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราพอสันนิษฐานได้แต่เชื่อไหมครับหลักในการให้ข่าวพูดได้ไหมเราไม่สามารถเปิดเผยได้ดีมากเป็นหลักการที่ดีเพราะเราไม่รู้เราถูกฟ้องหรือประมาทใครก่อนที่ผมจะพูดอย่างนี้ผมถามทั้งระบบนะครับถามตั้งแต่ฝ่ายที่ขึ้นรางวัลนะครับแล้วก็รองผู้ในการฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราให้ข่าวไปแล้วสิ่งข่าวแต่เราบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องออกมานะครับเราให้ได้ทันทีแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลมันก็ขออนุญาตนะเดี๋ยวผมปิดเสียงโทรศัพท์เล็กน้อยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ปวดใจอย่างมากเลยเพราะเชื่อครับมีวันในผมสัมภาษณ์แต่ก้าวลงช้าถึงสามทุ่มและที่เราว่าถึงข้าวกลางวันข้าวเย็นไม่น่าเชื่อว่าเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องที่คนสนใจมากเลยไม่เข้าใจทั้งตอนมีปูปีชาทุกเรื่องเลยครับทุกเรื่องเลยครับไม่น่าเชื่อนะตั้งแต่ต้นไม้ออกตั้งแต่กล้วยออกกลางต้นเนี่ยหมดเลยครับผมแปลกใจมากคือสังคมไทยแปลกใจว่าผมให้สัมภาษณ์เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าที่ผมให้สัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐกิจนะขออภัยนะผมจะดังนะครับขออนุญาตต่อนะครับแต่นี่เรากลับมาในประเด็นแล้วครับเพราะสิ่งที่เรากำลังคุยกันคือการเป็นผู้นำที่ต้องประสานและการเป็นผู้นำที่ประสานเนี่ยเราก็เห็นบทบาทของการที่เราจะต้องคัดเลือกคนเจ๋งๆต้องอยู่ในทีมเช่นวงออเคสตราวันผมถามพี่ๆนะครับว่าถ้าพี่เป็นคนบริหารวงออเคสตรานักดนตรีจะต้องเก่งครับเก่งครับอ่านตัวโน้ตดีไหมดีการเล่นต้องพริ้วครับพริ้วพูดง่ายว่าคอมพิวเตอร์ที่ความสามารถในงานสุดยอดในตำแหน่งนั้นคำถามครับเวลาฟังเพลงออเคสตราซิมโฟนีออเคสตราอะไรต่างๆใครสำคัญสุดครับโอ้เราชัดเจนความชัดเจนคอนดักเตอร์เป็นคนประสานเขาบอกว่าเป็น great conductor is the best leader แต่คำถามคือ conductor เนี่ยเขาทำยังไงครับให้เพลงออกมาเพราะนั่นคือจุดที่สำคัญครับที่นี่บางคนอาจจะไม่เคยเป็น conductor ผมก็ไม่เคยเป็นแต่ลองจินตนาการเอาการเป็น conductor เนี่ยเราต้องเพลงออกมาเพราะยังไงหนึ่งต้องรู้ตัวโน้ตต้องรู้จังหวะดนตรีรู้อารมณ์เพลงคอนดักเตอร์คนเดียวกันเพลงออกมาคนละบรรยากาศได้ไหมถามว่าคอนดักเตอร์ที่สำคัญเนี่ยเรารู้ตัวโน้ตแต่คำถามคือเวลาเราชี้เราบอกให้เขาเร่งเสียงให้เขาเพิ่มจังหวะเราใช้อารมณ์ใช้ความเข้าใจถึงคนดูเป้าหมายและถ้านักดนตรีเราบอกว่าเอาเป้าหมายเอาเป็นเพลงซึ่งร่วมกันศรัทธาของเธอหรือคุณประดิษฐ์หรือรังสีนะครับศรัทธาของเธอและนั่นคือเชื่อความคอนดักเตอร์ทุกอย่างออกมาเพลงพร้อมจะเป็นศิลปะบางทีเพิ่มจังหวะตรงนี้บางทีลดจังหวะตรงนี้บางทีเล่นความเร็วและต้องรู้ว่าชี้ไปอย่างนี้คุณต้องทำอะไรต้องสื่อสารกันได้ชัดเพราะผมเชื่อว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นนะครับก็เราเป็นทีมลีดเดอร์คือผู้นำผู้ประสานเหมือนกับผู้ให้คำสั่งเขาไม่ได้เล่นเก่งนะแต่เขารู้ว่าเขาจะเอาคนไหนเข้าไปทำงานตรงไหนแต่จะต้องรู้หมดว่าคนนี้เล่นยังไงคนนี้จังหวะเล่นเป็นยังไงผมเชื่อว่าต้องเข้าใจทีมงานก่อนนะครับและเข้าใจอารมณ์เองแน่นอนครับว่านี่คือกรณีหูป่าผมเชื่อพี่ๆเรียนรู้กรณีหูป่าเยอะมากเนาะและก็มีรูปนี้เป็นรูปที่แทนตัวแทนทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยตั้งใจตอนแรกอยากให้พี่พูดถึงคือว่าหูป่ามันสำเร็จเพราะเราอยากขอมาจริงๆอยากฟังจากพี่ๆแต่ไม่ฟังนะแต่เราคำถามแรกนะคิดว่าความสำเร็จของปฏิบัติการหมูป่าคืออะไรโอเคบางคนบอกมีความสำเร็จดี
มีคนเก่งๆมาทั้งหมดครับเป็นนักดำน้ำที่เก่งที่สุดมาที่นี่เป็นคนที่เก่งที่สุดมาเป็นอาสาสมัครไม่เอาตังค์ก็ได้และเป็นบรรยากาศที่ไทยแลนด์ดูดีเวลาใครพูดอะไรก็ตามว่าประเทศไทยพัฒนาเขาบอกว่าเริ่มดูได้แล้วเพราะที่นี่สำเร็จไม่เคยมีใครจะทำสำเร็จนะครับเพราะว่านานาชาติพูดว่านี่คือปฏิบัติการที่ทอมครูซขโมยสิ่งเราไปคือมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเพราะคนเป็นนักประดาน้ำมือทองโลกจะบอกว่านึกว่าจะไม่เจอผู้รอดชีวิตพบเพราะความสำเร็จอาจอยู่ที่คนช่วยหรืออาจจะอยู่ที่ทีมข้างในซึ่งต่างคนต่างทำงานทีมข้างในถ้าประคองชีวิตไม่ได้ก็เสร็จเพราะแน่นอนมันมีการถอดรหัสหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อทุกคนก็ผมต้องยอมรับหนึ่งนอกจากอาสาสมัครสามัคคีเป็นระเบียบมุ่งมั่นศรัทธาเชื่อมั่นทำงานเป็นทีมเคารพกฎกติกาซึ่งพี่ถอดรหัสได้หมดคำถามความเป็นผู้นำสำคัญไหมหลักการปฏิบัติการไครซิสแมเนจเมนต์คือคนให้ข่าวคนเดียวนะเคยมีเรื่องเล่าต่างๆนานาพี่ผมไม่ได้ใส่นะผมอ่านไปแล้วอธิการบอกว่าเมื่อวานมีทีมงานของเราใช่ไหมครับในห้องนี้ครับเป็นผู้เข้าอบรมในห้องนี้เนี่ยได้ไปกับทีมปฏิบัติการฝ่ายนะครับผมไม่ทราบว่าพี่ท่านนั้นอยู่ที่ไหนครับขออนุญาตที่จะชมขออนุญาตครับและพวกเราปกติขอบคุณมากคือผมกลัวข้อความที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าครั้งเป็นท่าลมบาโชว่าหรือต่างๆผมไม่แน่ใจที่กรุณาที่จะเล่าความภูมิใจให้กับพวกเราชมนะผมได้รับทราบนะครับว่าเหตุการณ์เป็นไงแล้วก็ครับกราบเรียนมาครับกราบพี่ไทยก็เรื่องราวการเป็นไงขออนุญาตเชิญครับเชิญพี่พี่จากแฝงไหนครับหรือจากอะไรตรงไหนเชียงรายอ๋อพี่อยู่ตรงนั้นพอดีแล้วพี่ก็ถอดรหัสพวกนี้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทำเพื่อนโอ้ดีแล้วมีคนทำเวิร์กช็อปให้ใช้ไปเยอะขออนุญาตนะครับครับผมแดนแดนสนามผมนะครับลองที่แปลงก็ถ้าจะเล่าถึงวันตอนที่เริ่มต้นครับคือจริงๆน้องๆหมูป่าเนี่ยติดถ้ำเมื่อวันที่4ช่วงเย็นตอนนั้นน่ะทุกคนมองว่ามันเป็นงานที่ง่ายนะครับตอนนั้นผู้ว่าท่านก็ไปเดียวๆไปกับทีมปปซึ่งคนไปไม่กี่คนนะครับเข้าไปดูสถานการณ์ในถ้ำก่อนวันที่25ตอนนี้รู้ว่าความยากเข้ามาแล้วก็คือ1ในถ้ำมันมืดแล้วแผนที่ในถ้ำไม่เคยใครสำรวจมาก่อนแม้แต่เจ้าหน้าที่ในวรรณอุทยานก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็จุดที่สองก็คือวรรณอุทยานน้ำนานอนเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนไม่ค่อยเข้าไปเพราะเขากลัวกลัวจากเรื่องอาถรรพ์นะครับแล้วก็การที่น้องๆเข้าไปเขาก็เกิดประตูที่นั่นครับถ้าเป็นเด็กคนอื่นในมุมมองของผมถ้าเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กที่พื้นที่นะครับเขาอาจจะอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่นี่เขาเด็กๆพวกนั้นน่ะเป็นเด็กเหมือนเด็กมานอกพวกเราที่ไปเที่ยวไปเล่นอยู่ในที่เขามีที่เล่นนะครับจุดที่สองก็คือความคุ้นเคยกับพื้นที่แล้วก็ทางท่านผู้ว่าที่ผมได้สัมผัสก้าวแรกก็คือคืนนั้นท่านขอสายไฟนะฮะกรมทางหลวงเราเป็นหน่วยแรกแฝงท่านผอ.ท่านจับสายไฟเข้าไป 1,000 เมตรนะครับสายไปเพื่อที่จะไปเตรียมเข้าไปในถ้ำเพราะโถงแรกมันมืดมากมืดกลางคืนทำงานไม่ได้นะฮะไม่ได้มีการเตรียมการขอสายไฟก่อนหน่วยไฟฟ้าเข้าไปแล้วท่านผอ.ท่านก็อยู่กับท่านผู้ว่านะครับท่านจะสั่งการก่อนเลยว่าพรุ่งนี้ต้องเตรียมอะไรวันที่25หน่วยแรกของเราเข้าไปคือหน่วยซ่อมทางนะครับเรามีกับอย่างมีกับบิลดิ้งที่สต๊อกไว้อยู่ที่หมวดแม่สายซึ่งห่างจากถ้ำมีประมาณ8กิโลนะครับซึ่งตรงนี้นี่เป็นความโชคดีด้วยที่เรามีวัสดุเรามีเครื่องจักรในตรงนั้นเราก็ระดมคนเข้าตอนเช้านะฮะปรับพื้นที่เข้าถ้ำแล้วฝนก็ตกตลอดเวลานะครับฝ
ท่านผู้ว่าก็ตั้งศูนย์ดำเนินการโดยวันแรกๆก็คิดว่ายังไงก็เข้าไปถึงยังไงก็ช่วยน้องๆแล้วก็คงกลับออกมาได้แต่ฝนมันเริ่มตกหนักแล้วตรงนั้นน่ะวันแรกที่ผมเข้าไปข้างนอกไม่มีฝนมันจะตกอยู่ตรงบริเวณปากถ้ำมาตลอดเลยหลังถ้ำนะครับข้างนอกแต่ข้างในฝนจะตกตลอดเวลาความยุ่งยากก็คือรีบระดมหน่วยทุกหน่วยเข้ามาตอนนั้นยังสะเก็ดสะปะก็คือหน่วยกู้ภัยเชียงรายพื้นที่ใกล้เคียงเอาไปทั้งหมดเลยทำให้เกิดความสับสนนะครับไม่รู้ว่าใครจะอยู่ตรงไหนใครจะเข้าอะไรหน่วยกู้ภัยส่งเด็กๆเข้ามาแต่งตัวหล่อชุดสวยผู้หญิงก็เข้ามาโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าเริ่มหนักใจแล้วไม่รู้ว่าจะคอนโทรลคนยังไงเพราะทุกคนเข้าไปสเกตสปาหมดโครงทางเอาหินเข้าไปโดนตำรวจจราจรบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าเอาอะไรไอ้ยิงดำๆมาเอาไปยิ่งเล็กทั้งที่เขาไม่รู้วัสดุเราคืออะไรนะครับโดนเบรกไว้เราเข้า6โมงเช้ายันเกือบเที่ยงเราถึงจะได้เข้าไปปรับพื้นที่ภายในบริเวณถ้ำเพื่อที่จะตั้งเต็นท์อำนวยการเต็นท์นะครับหน่วยพยาบาลเข้าไปพยาบาลเข้าไปไม่ได้เพราะที่โคนหนาเป็น10เซนนะครับกรมทางก็ต้องเรียกร้องขอกากยางของกรมทางเข้าไปกว่าเขาจะยอมรับเรื่องกากยางเรานะครับโดนด่ามาประมาณ30วันนะครับนะครับกรมทางเราแต่เราก็ต้องทำงานนะครับแล้วเราจะทำในช่วงที่หน่วยอื่นไม่ได้ทำเอาไฟฟ้าเอาสายไฟเข้าไปกว่าจะสั่งซื้อสายไฟจากไฟฟ้าหุงข้างกว่าจะจัดไฟฟ้าสายไฟฟ้าเข้าไปได้กว่าจะวางระบบน้ำกว่าจะคิดได้ว่าจะต้องสูบน้ำออกนะครับว่าเดิมอ่ะเข้าไปโซนโถงแรกจะไม่จะน้ำจะมันจะไหลเรื่อยๆพอเข้าไปโซนที่สองโซนที่สามความแคบของถ้ำมันทำให้น้ำไหลแรงขึ้นคนเดินเข้าไปไม่ได้ทีนี้คิดถึงหน่วยซิลแล้วนะครับดังนั้นหน่วยซิลก็รีบบินเข้ามาเลยว่าต้องใช้มือคีบเข้ามานะมูลนิธิถอยออกมาข้างนอกให้หมดนะครับท่านผู้ว่าถึงกับใช้คำเด็ดขาดอีกคำหนึ่งเมื่อตอนประชุมตอนเช้าเรียกหาหัวหน้าหน่วยงานหน่วยราชการไม่มีนะครับตื่นสายก็กลับไปนอนที่บ้านนะครับก็จะมีแต่ทางกรมทางเราอยู่ตรงนั้นอยู่ติดตรงนั้นเลยนะครับท่านไปมองที่กรมทางหลวงแต่เราไม่เคยเปิดเผยนะฮะว่าหน่วยงานของเราคือใครมาทำอะไรข่าวแรกๆจะออกไปเป็นทางหลวงจนหมดทั้งหมดเลยนะครับแล้วทุกวันนี้จบออกมาปุ๊บก็บอกว่าแผนการทางเขาจะบอกแผนการทางชนบทนะครับเขายังไม่รู้ว่ากรมทางหลวงนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์ของเรายังไม่ทันการทางหลวงชนบทอยู่หลังจากวันที่เข้าโถง3ได้นะครับนักประดาน้ำเข้าไปได้ครับหน่วยซีลเข้าไปทีนี้นี่เขารู้แล้วว่าปัญหาที่จะเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ไม่เจอเด็กเพราะเด็กถอยร่นไปเรื่อยๆนะครับเด็กถอยร่นไปเรื่อยๆเมื่อเข้าไปแล้ว6-7โลยังไม่เจอเด็กทีนี้จะทำอย่างไรครับก็ต้องหาหนทางอื่นที่จะต้องลอยตัวละหาช่องอื่นละพ่อแม่เด็กที่อยู่ตรงนั้นเริ่มพยาบาลเริ่มเอาอีกคุณหมอที่มาช่วยปลอดภัยพ่อแม่เพราะทุกคน2วันแรกทุกคนเข้าไปทำงานตรงนั้นด่าเด็กหมดนะครับมองเด็กหมดว่าเป็นความผิดของเด็กความผิดของอาจารย์ของโค้ชเอกนะครับจุดนั้นคือจุดที่เริ่มวิกฤตละผู้ว่าเป็นผู้ว่าบอกว่าถ้าใครอยากทำงานก็ให้อยู่ด้วยกันถ้าใครไม่อยากกลับไม่อยากทำงานให้หนีกลับบ้านไปไม่ต้องมาท่านไล่ออกไปหมดเลยนะฮะหัวหน้าหน่วยทุกหน่วยเลยถ้าท่านสแกนคนเลยว่าใครหัวหน้าหน่วยไหนท่านผู้ว่าท่านใช้ความเด็ดขาดนะแล้วผู้สื่อข่าวห้ามมาถามท่านเพราะกล้องจะติดตลอดตะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยยังไม่เข้านะมีฝรั่งอยู่2คนนะถือกล้องแล้วก็ถือโทรศัพท์มือถือรายงานนะครับมีรู้สึกจะเป็นของต่างประเทศน่าจะเป็นของจำไม่ผิดน่าจะเป็นของออสเตรเลียเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็พอรายงานเข้าไปปุ๊บเขาเริ่มรู้แล้วเริ่มเอาคนที่เคยไปสำรวจถ้ำเอาฝรั่งที่ได้เมียอยู่แม่สายที่เขาเคยเข้าไปสำรวจถ้ำ
ครับเริ่มเอามาข้อมูลเริ่มมาเขียนสเกลแมพว่าลักษณะถ้ำมันเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับตัวนี้นี่แรกๆนี่ท่านก็ไม่ได้เข้าไปอันนี้ตัวนี้เพราะว่า1กลัวความผิดที่ปล่อยให้เด็กเข้าหลัง5โมงเย็นแล้วนะครับกลายเป็นหน่วยนี้ถอยออกไปกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักเรื่องถ้ำไม่รู้จักอุทยานตรงนั้นเข้าไปทำการทั้งหมดเลยนะกว่าจะจับจุดได้กว่าจะตั้งต้นได้นะครับกว่าจะสแกนรถได้รถทุกคันที่เข้าไปแหละขนของเข้าไปนะไอ้จะสวนออกมามันวิ่งสวนทางกันไม่ได้เพราะเป็นรถคันใหญ่ๆพวกรถโมบายพวกอะไรตั้งศูนย์อำนวยการเข้าไปนะครับท่านตำรวจเข้ามาจัดการจราจรนะครับมีท่านหนึ่งที่เข้าไปนะครับพูดบายหมดเลยนะฮะระบบเปลี่ยนใหม่หมดท่านกลัวต้องให้ท่านผบ.ทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยตำรวจให้อยู่คอยจัดการจราจรอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทหารนี่ช่วยคอนโทรลกับทางทุกหน่วยนะฮะตั้งศูนย์ขึ้นมาซึ่งเป็นครั้งแรกนี่ความสับสนวุ่นวายนี่เยอะมากรถที่จะเข้าออกรถไปติดกันอยู่ข้างในตรงทางเข็นรถเกือบตายนะรถโมบายคันใหญ่ก็เข็นกันลูกน้องระดมขอเชียงราย2เข้ามาช่วยนะครับเชียงราย1นี่ใช้หมวดแม่สายอยู่ในพื้นที่แล้วก็หมวดแม่จันที่อยู่ใกล้เคียงต้องไปขอหมวดเชียงแสนเข้ามาช่วยนะครับขออีกหน่วยนึงเข้ามาครับครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือหลังจากมันจะมีไฮไลท์อยู่2ที่ก็คือเมื่อวันที่2ได้พบเด็กนะครับจุดนั้นวันที่2เนี่ยคือเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทั้งหมดกลับมาแล้วว่าเด็กปลอดภัยนะครับพอเราเริ่มระดมทุนคนที่จะเข้าไปช่วยเด็กในถ้ำวันที่6ก็กลายเป็นอีกวันนึงที่เป็นวันที่เศร้าที่จ่าแซมท่านเสียชีวิตนะครับมันมีไฮไลท์ของมันมีเหมือนกับการที่ขีดข้อไอ้ขีดเส้นไว้ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับพอจ่าแซมเสียชีวิตทุกคนระวังไฟฟ้าช็อตไฟดับปึ๊บเอาละข่าวลือออกมาว่ามีคนตายในถ้ำกว่าผู้ว่าจะสุขสงบไอ้สยบไอ้ผู้สื่อข่าวทุกคนที่เกาะติดสถานการณ์คนนู้นพูดอย่างนี้ทีนี้ท่านบริหารจัดการคือให้ข่าวเป็นเวลาและห้ามแตกแถวในเรื่องข่าวตอนนั้นผมถึงบอกว่าท่านผู้ว่าเนี่ยสถานการณ์นี้สร้างท่านขึ้นมาจริงๆนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ท่านผู้ว่าท่านได้รับการยอมรับนะครับแล้วองค์สมเด็จในหลวงรัชกาลที่10วันที่26พอรู้ว่ามีหลายๆคนเข้าไปทำงานเรากรมทางหลวงท่านชอบคือต้องปรับพื้นที่ตั้งเต็นท์ลงปัวพระราชทานนะครับนั่นก็เป็นงานใหญ่บอกภายในคืนนี้รถลงปัวจะมาครับเต็นท์ทุกเต็นท์ที่ระเกียดระกะต้องรื้อออกนะครับกรมทางเราทำตอนนั้นนั่นเกือบ3กว่าจะรถลงปัวพยาบาลท่านจะเข้าได้นะเสริมหินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับลงหนาเป็น10-20-30เซนนะครับเพื่อที่จะให้รถหลวงปู่ราชการ2คันท่านเข้าไปได้นี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านแน่แล้วหลังจากวันนั้นมาอาหาร4มื้อไม่เคยขาดเลยนะครับกินกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจในสิ่งที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเราเป็นฝ่ายสนับสนุนจุดเล็กๆไม่ได้เข้าไปในถ้ำแต่เรามีอะไรเราช่วยหมดขยะทุกสิ่งทุกอย่างขนจับขนในแบกไอ้ถังอากาศอันอากาศเราก็ช่วยถึงเขาไม่ให้เราเข้าแต่ขนจากข้างล่างขึ้นไปอยู่หน้าถ้ำนี่ก็คือทุกอย่างที่เราทำนะครับผมอย่างข้างล่างท่านลำดับที่ผมได้รับเมื่อคืนนี้ก็เป็นความประทับใจถึงเวลามันจะยืดเยื้อไปนานจนเราบางทีเราลืมจำหน้ากันไม่ได้นะครับหลังจากที่เคยเห็นอย่างที่มาจากลิบงแต่ก่อนก็ยืนถ่ายรูปนั่งรถกลมทางสีเหลืองเข้าออกถ้ำไปเจอนวดนี้แกหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ยังหล่อแต่ถ้ายังแต่ก่อนยังฟ้องนะครับตอนนี้ท่านก็หล่อขึ้นเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจเมื่อคืนนี้งานจัดได้ดีมากนะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันดาราจุดเด่นของงานก็คือ12หมูป่าภาค
าจารย์เอกท่านไม่ได้มานะครับท่านปวดอยู่โค้ชไม่ได้มาก็มีอยู่12คนนะครับที่มาแล้วก็หน่วยซิลของนักดำน้ำต่างประเทศนะฮะคนขอถ่ายรูปเต็มหมดเลยนะครับเข้าไม่ถึงนะครับผมผมขอนำพระราชที่ได้รับมอบเมื่อคืนนี้นะครับผมก็อ่านให้พวกพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมขออนุญาตเลยนะครับข้าพเจ้ามีความปลื้มใจยินดีและโล่งใจมากที่ทราบว่าเมื่อวันที่2กรกฎาคม2561เจ้าหน้าที่ที่กู้ภัยได้พบนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าคอมมูนิตี้รวม13ท่านเป็น13คนซึ่งสูญหายไปในถ้ำหลวงหัวหน้าอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อวันที่23มิถุนายน2561แล้วโดยทุกคนปลอดภัยดีนับเป็นข่าวดีที่เราชาวไทยตลอดจนชาวต่างประเทศที่ได้ติดตามความคืบหน้าของการค้นหามาโดยตลอดต่างก็มีความชื่นชมยินดีทั่วหน้าความสำเร็จของการปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบระเบียบด้วยความรู้ความสามารถและความเสียสละอุทิศเต็มตนของทุกคนทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแพทย์พยาบาลหน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและจิตอาสาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากประเทศต่างๆที่มีน้ำใจเดินทางมาช่วยเหลือสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ส่งกำลังใจห่วงใยให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้โดยเต็มกำลังและยอมเสียสละประโยชน์รู้ส่วนตนด้วยความเต็มใจยินดีเหตุการณ์ครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าความสมัครสมานสามัคคีและความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใดศาสนาใดต่างก็ยังมีอยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมยกย่องต่อท่านทั้งหลายด้วยใจจริงและขอให้ท่านและขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในขั้นต่อไปด้วยความมีสติมีสมาธิมีปัญญาอันกล้าแข็งและมีศรัทธาความเชื่อมั่นไม่เสื่อมคลายให้ปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดีที่สุดสมหวังสมดังความหวังตั้งใจของทุกฝ่ายตลอดจนประชาชนทั้งหลายที่เอาใจช่วยอย่างเต็มที่เสมอมาลงวันที่4กรกฎาคม2567นะครับนี่ก็คือฉบับที่1นะครับผมฉบับที่2ก็จะเป็นหน้าชื่นชมยินดียิ่งนักที่ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยและไม่มีผู้ใดคาดคิดปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือจึงต้องกระทำอย่างปัจจุบันและเร่งด่วนแต่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมและทุกภาคส่วนก็ระดมสรรพกำลังกันมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศต่างยอมเสียสละกำลังกายกำลังปัญญากำลังทรัพย์และยอมเสียสละแม้นชีวิตของตนส่วนผู้ประสบภัยนั่นเองต่างก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุประกอบกับการที่ประชาชนทั่วโลกก็ส่งกำลังใจมายังผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างท่วมท้นจึงกล่าวได้ว่าการปฏิบัติการครั้งนี้แม้จะมีความยากลำบากแต่ก็มีสิ่งที่ดีและมีคุณค่าบังเกิดขึ้นอย่างไม่อาจประมาณได้ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าการบริหารจัดการที่ดีการใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์การบริหารจัดการที่ดีการใช้ความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์การปฏิบัติตนและปฏิบัติการอย่างรอบคอบมีวินัยมีสติตลอดจนการรู้หน้าที่ของตนและปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายโดยเต็มกำลังเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้แก้ไขอุปสรรคปัญหารวมทั้งพัฒนาบ้านเมืองของเราได้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติได้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขยั่งยืนตลอดไปวันที่12กรกฎาคม2561ครับผมครับขอบคุณนะครับก็ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับขอขอบคุณที่มีทุกท่านนะครับไม่ว่าพี่อยู่พื้นที่ไหนแต่เชื่อว่าพี่คือเป็นคนของทางผมเนาะถ้าที่เล่าออกมาคือว่าหน่วยงานได้ที่เข้าไปถ้าผู้นำหน่วยไม่ดีลูกน้องจะไปหมดและกระจายกระจายเลยแต่ว่าที่เข้าใจกระบวนการชัดเจนผมเชื่ออย่างนะครับท่านผู้ว่าถ้าท่านสั่งการและเราปฏิบัติประสานคนในงานอื่นที่มีบุคลิกของการเป็นผู้นำประสานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับวันนี้เพียงแต่เข้ามาจับประเด็นมาประเด็นและหวังว่าพี่ๆจะเห็นเอกสารและจับไปมีมุมมองในการต่อยอดได้สิ่งหนึ่งที่ผมจะใช้ในการบรรยายตลอดในการเรียนการสอนคือวิศวกรเป็นคนที่เรียนระบบเพราะพี่เจออะไรครับพี่จะเข้าใจได้ว่าพี่เรียนเรื่องต่างๆและเป็นระบบเป็นสาขาที่น้อยสาขาที่จะเรียนและมองเป็นระบบดังนั้นสิ่งที่พี่ๆได้ความเฉียดขาดเฉียดคมในสายที่เรียนมาอยู่แล้วการบรรยายไม่ใช่เรื่องยากเลยการเปรียบเทียบระหว่างผู้นำในยุคเก่าๆกับผู้นำในยุคใหม่ๆที่เป็นผู้นำประสานหรือว่า collaborative เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าไม่ใช่สั่งการแต่ทำให้น้องเข้าใจว่าเขาต้องทำอะไรและสั่งการตัวเองได้ทำให้กระบวนการนั้นไม่กระจัดกระจายเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเขาจะรู้ตำแหน่งของเขาดีและเขารู้ว่านายเขาคิดอะไรมันทำให้กระบวนการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรมทางหลวงจึงเป็นหน่วยงานที่พร้อมปฏิบัติทันทีและหัวหน้างานไม่ทิ้งงานและเมื่อหัวหน้างานไม่อยู่ลูกน้องรู้ว่านายจะสั่งอะไรเสมอครับเพราะผมเชื่อว่าการเป็นผู้นำประสานการประสานภายในเป็นสิ่งที่พี่จัดการอยู่แล้วแต่การประสานภายนอกทำอย่างไรให้ทหารเขาบอกว่าเราช่วยเขาเขาบอกเราตำรวจบอกเราผมเชื่อเป็นอุปนิสัยที่พี่จะต้องเสริมในหลักสูตรนี้ถูกไหมครับเพราะสิ่งสำคัญคือการbuild relationship ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยบุคลิกเปิดของนายช่างเนี่ยจะชนเล่าก็ชนพูดแบบเปิดเผยก็เปิดบุคลิกที่เปิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะประสานเขาอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่กว้างขวางพี่คิดเป็นระบบอยู่แล้ว system thinking มันไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้กรมทางหลวงทำงานยากนะครับเพราะระบบของพี่จะถูกมองไว้เพียงว่าถ้าเราเห็นนะครับและแสดงความถูกเห็นใจเล็กน้อยเพราะวิศวะอย่างเราไม่ค่อยได้แสดงออกมามากนักไอ้ความเป็นแมนเนี่ยบางทีมันละเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความสนใจออกมาบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนครับพัฒนาผมอันนี้คือสิ่งที่ฝรั่งเศสนะครับที่เราไปจับประเด็นแต่สิ่งหนึ่งเขาก็จะมีแยกประเด็นผมไม่สุดแล้วเราเหลือเวลาประมาณ20นาทีนะครับผมเพียงจะบอกว่าไอ้คำว่า collaborative ยกตัวอย่างให้เฉยๆว่ามันมีตั้งแต่คำว่า coordinate คือประสาน cooperate ก็คือการที่ร่วมมือกันแต่มันมีคำว่า collaborative คือมันไปพัฒนาหน่วยงานที่เราไปประสานการประสานงานทำงานที่สำเร็จร่วมกันเฉยๆอันนี้กระจายทรัพยากรร่วมกันแต่นี่พัฒนาทรัพยากรของทั้งสองฝั่งวันข้ามที่ในสายกรมทางจะไปทำงานในเชิงของประสานงานกับหน่วยงานต้องยื่นประโยชน์เขาว่าคนของเขาและหน่วยงานเขาจะได้ประโยชน์จากเราไปพัฒนาอันนี้คือลักษณะของการที่เขาแยกกันมากกว่าปกตินะครับคือการไปที่ได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ได้ให้สำเร็จร่วมกันนะครับแต่จะต้องเพิ่มศักยภาพของอีกหน่วยงานคือยิ้มนะและค่อยเทคยิ้มก่อนเดี๋ยวเทคได้ตามหลักพุทธเมื่อกี้ที่พูดถึงนำมาถึงพระพุทธเจ้านะครับขออนุญาตผมไม่ทราบพี่นับถือศาสนาอะไรแต่ว่าเวลาผมจะพูดประจำว่าเราพูดในเชิงวิชาการเพราะบางศาสนาจะปรับคำสอนได้ไม่ได้นะครับผมเชื่อหลักของพระพุทธเจ้าคือเมื่อให้แล้วเนี่ยจะมีการได้ผลมาเองเพราะผมเชื่อหลักแรกในการเป็นผู้นำประสานที่พี่
ก็เปิดใจให้หมดเลยครับที่ทำเพราะว่านี่เป็นหลักแรกนะครับว่าโปรเจกต์คือกีฟเสียทุกคำคือทำว่ากีฟไม่เทกีฟ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 นะครับแล้วเราจะได้สิ่งนั้นแน่นอนในกระบวนการพัฒนาสังเกตว่าคำสำคัญคือคำจัดคำสำคัญเฉยๆครับมันจะมีคำแปลกันแต่ว่ามันเหมือนการทำวงดนตรีออเคสตราและพัฒนาคนในวงในกระบวนการเนี่ยจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ให้ชัดว่าต้องมีวิชั่นกำหนดกลยุทธ์ให้ชัดนะครับการกำหนดกลยุทธ์ให้ชัดเนี่ยนะครับจะต้องสื่อสารและเชื่อมโยงกระบวนการสื่อสารให้เขาเข้าใจวิชั่นให้ชัดและค่อยไปเน้นที่กระบวนการการทำงานทีนะครับเพราะเราจะมาดูเป็นคำๆนะครับที่ผมจะใช้เวลานี้เนี่ยเพื่อจะเจาะในประเด็นเราจะเรียนรู้เรื่องนี้15นาทีครับและทำมันชัดแล้วว่า1ถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ประสานงานเนี่ยนะครับเราจะต้องนะครับดำเนินการในการที่ให้ทีมมีความหลากหลายและให้มุ่งสู่เป้าหมายหนึ่งเดียวให้ได้นะครับโดยที่เราจะต้องให้ทุกคนเนี่ยนะครับรับผิดชอบร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเราก็ช่วยพัฒนาคนในทีมนั่นคือสิ่งที่เป็นคำแปลนะครับคำแปลสำคัญเนี่ยมันจะต้องทำโดยที่บุคลิกของตัวเราเนี่ยต้องแสดงให้ดูนะครับตั้งแต่บุคลิกของพฤติกรรมของเราการสื่อสารของเราการใช้ทรัพยากรของเราเพื่อจะทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อเพื่อจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกของลูกน้องว่าจุดแรกการเป็นผู้นำทีมลีดบายแอสเซอร์ก็คือว่าเราต้องเป็นตัวอย่างมันถึงลงไปลากของก่อนท่านผู้ว่าก็จะไม่กลับบ้านใช่ไหมครับท่านผู้ว่าเราจับไม่ได้กลับบ้านเพราะถ้าท่านกลับบ้านคุณก็จะกลับตามท่านอธิการบดีผมเนี่ยออกจากมหาลัยประมาณ4 ทุ่มนะผม6 โมงเย็นผมก็ไปแล้วนะผมรู้ว่าท่านอยู่ไงแล้วท่านก็ไม่บอกว่าผมอยู่เพราะท่านเป็นผู้นำอ่ะผมเป็นลูกน้องท่านเพราะฉะนั้นผมต้องไม่เป็นไรท่านอยู่ไปประมาณนี้ครับเราก็ไปทำจุดอื่นแล้วประมาณเอ้าท่านขออันนี้ชัดนะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองต่างกันนะเบอร์สองโวยโวยนะครับนะเบอร์สองเบอร์สามนะอันนี้การไม่อยู่ได้แต่เบอร์หนึ่งจะโวยโวยไม่ได้เพราะถ้าเบอร์หนึ่งโวยโวยปั๊บเบอร์สองเบอร์สามจะกล่าวพูดเพราะจะสังเกตนะว่าลีฟไฟแอคเซนต์ต้องทำบุคลิกให้ชัดสื่อสารให้ชัดให้เขาเข้าใจชัดและมันจะทำให้เกิดความศรัทธาศรัทธานี่เองความเชื่อในผู้นำนี่เองจะทำให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นครับเดี๋ยวจะมีคำคมต่างๆที่เป็นลีดเดอร์ชิพเป็นแบบนั้นสิ่งต่อมานะครับเขาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องนะครับทำการสร้างโครงสร้างกรอบกระบวนการและก็บรรยากาศนะครับของการทำงานให้เป็นการเพื่อและเติมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนั้นสิ่งที่ผู้นำหลายจุดเนี่ยจึงมีการเจอกันแบบสบายๆนะครับไปทานอาหารด้วยกันเดินเข้าไปถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งเรารู้สึกว่าเมื่อเราเข้าถึงนายง่ายนายเข้าถึงง่ายเราจะพูดเปิดของกันนายบรรยากาศแบบนี้ต้องสร้างมันมีคีย์เวิร์ดแค่เดียวหนึ่งต้องเป็นคนที่ทำเองผมเรียนนะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเองก็จะพูดอย่างว่าผู้นำในดวงใจผมคือพ่อของเองเขาใกล้ตัวอย่างน้อยเราคิดว่าพ่อบอกเสมอว่าอย่าคิดว่าเราสำคัญเมื่อเราออกจากงานนั้นเมื่อยังได้ทำงานได้อย่าพนมตัวเป็นหัวหน้าที่ดีได้ต้องเป็นลูกน้องที่ดีกว่าผมเชื่อว่านี่คือสิ่งแรกที่ผมรู้สึกแต่สิ่งต่อมาที่ผมเชื่อทุกคนเห็นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชัดเจนมากคือท่านฟังและทำเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่เราเห็นปัญญาสิ่งของเองไม่ได้มาลอยๆเพราะท่านชุนสูตรของท่านตลอดนานท่านรีดยาสีฟันจนไม่เหลืออะไรเลยมันเป็นสิ่งที่ lead by example และนั่นคือตัวตนของพระองค์ท่านเพราะผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เป็นกระบวนการของผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับที่จะทำถ้าเราทำได้เขาบอกมันคือ key message แต่เขาบอกว่ามันคืออะไรล่ะที่เป็นผู้นำประสานงานหลักง่ายๆนะครับเป็นคนที่นะครับทำให้เกิดความร่วมมือกันของทีมครับและตกลงไปสู่จุดหมายเดียวกันครับประโยคแรกนะครับเข้าไปสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ปัญหาฟังลูกน้องวิเคราะห์ปัญหาเข้าไปประชุมกับเขาจะต้นเขาทำเป็นความสุขของนี่คือผู้นำประสานงานพอเราเห็นแบบนี้ผมเชื่อที่พี่อยู่ในการถึงละเพราะคนทางคนสร้างทางให้ดูรวมรวมไม่เกิดถ้าไม่มีทางหน่วยงานอื่นเขาไม่ได้เขาไม่มีทางเพราะที่มีบุคลิกของการสร้างให้คนอื่นละประเด็นต่อมาคือนะครับเวลาดำเนินการเนี่ยจะต้องนำแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาของเพื่อนร่วมงานทุกประเด็นครับ
โดยการสนับสนุนเขาสนับสนุนกลุ่มสิ่งที่เวลาช่วยเนี่ยก็คือวางวิสัยทัศน์ร่วมกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับอย่าตัดสินใจเองนะครับและอย่าไปทำแทนเขาครับชัดเลยนะเขาบอกว่าผู้นำประสานงานคืออย่าตัดสินใจแทนเขาแต่เมื่อต้องตัดสินใจว่าฟังเขาก่อนฟังครบเราตกลงทำแบบนี้ใช่ไหมเมื่อทุกคนแยกใจว่าตัดสินใจเอาละถ้าเป็นงั้นฟังมาหมดแล้วตัดสินใจแบบนี้แหละอันนี้คือเขาบอกผู้นำประสานงานคืออย่าตัดสินใจแทนไม่ต้องเดี๋ยวทำเองนะให้เขาช่วยทำให้ทุกคนทำอันนี้คือภาพนะครับที่ต่างประเทศเขาบอกนะครับและผมเชื่อว่าทุกท่านจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทันครับต่อมานะครับผู้นำประสานงานจะต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับในการสร้างกลุ่มคนในการทำงานอย่าปล่อยให้ระบบมันเกิดขึ้นเองแต่ต้องเข้าไปดูแลเข้าไปกำหนดประสงค์ให้ทีมงานนั้นเกิดขึ้นนะครับและสิ่งสำคัญคือต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ทุกคนอยากมีความหวังในเรื่องต่างอย่างพระเจ้าตากผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับท่านก็บอกว่าเอาละพวกเราทุบหม้อข้าวซะเราเชื่อว่าเราชนะผมเชื่อพระเจ้าตากต้องพูดว่าเราเชื่อว่าเราชนะและไปกินข้าวที่ไหนเราจะไม่ยอมกินข้าวภาพมื้อนี้ไม่ชนะและผมเชื่อว่าถ้าดูหลักของที่พระเจ้าบอกครับพระเจ้าบอกว่าก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านบอกว่าท่านจะนั่งตรงต้นไม้นี้จนกว่าจะตรัสรู้นะครับถ้าไม่ตัดสินจะไม่ชนะผมเชื่อว่านั่นคือเป็นสัจของการตัดสินใจและเชื่อว่ามีความหวังนั้นอยู่และเชื่อว่าทำได้ด้วยสายภาพของตัวเองนะครับดังนั้นจะต้องให้เขาบอกว่าแวลูเลยนะครับให้คุณค่าของคนทุกคนในทีมนะครับทุกคนในทีมต้องมีคุณค่านะไม่ใช่งานสำเร็จขนาดส่วนเล็กๆคุณลิศเอ็มเคผมเชื่อทุกท่านใจเอ็มเคประสบความสำเร็จคือเขาฟังว่าลูกน้องเขาพูดอะไรและสิ่งหนึ่งที่ลดต้นทุนของเขาเดือนละประมาณ10ล้านเขาฟังจากคนคนหนึ่งที่บอกว่ามะนาวเนี่ยเวลาเป็นเสี้ยวเวลาเป็นการเกจะได้ใช่ไหมเราบีบมะนาวเมื่อก่อนให้มันเป็นถ้วยแล้วบีบมะนาวและก็บางคนไม่บีบทิ้งมะนาวเพราะมันไม่สดก็มีคนบอกว่าทำไมต้องบีบมะนาวใส่ขวดแล้วแช่ตู้เย็นจะใช้ได้เขาประหยัดค่ามะนาวไป20ล้านบาทคนเดียวจากพนักงานหนึ่งคนเพราะแม้เสียงเล็กๆก็มีความสำคัญเขาบอกว่าคนที่เช็ดกระจกบอกกับคนทั่วไปว่าไม่ต้องซื้อน้ำยาไอฉีดกระจกหรอกแค่ใช้สารเคมีในหนังสือพิมพ์แล้วมาเช็ดซึ่งเราก็ใช้ในการเช็ดกระจกเพราะว่าสิ่งไม่ใช่ความเป็นฟังและก็มีคุณค่าสูงนะครับและก็ช่วยให้เกิดการเข้าสู่จุดมุ่งหมายนะครับให้ทีมเข้าสู่จุดหมายและก็ฉลองความสำเร็จทุกขั้นตอนครับนั่นคือสาเหตุที่กรมการผ่านเล่าทุกวันว่าเราจะลองมาเสร็จทุกกิโลเมตรที่เราสร้างผ่านถูกไหมไอ้ทุกจำเป็นเนี่ยคือไม่ว่าความสำเร็จอะไรพวกเรามาฉลองคือมันประกาศว่าเฮ้ยเราภูมิใจในความสำเร็จเขาบอกนี่คือสิ่งที่ผู้นำประกาศเวลาสำเร็จต้องฉลองนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นลักษณะเขาจะมีความภูมิใจละเพราะเราเห็นว่าผู้นำเนี่ยต้องทำอะไรนะครับเขาบอกว่าคุณภาพสำคัญของผู้นำภาษาการที่สำคัญคือหนึ่งครับพร้อมเสี่ยงครับยกเลยครับที่โรงเรียนนะมหาธรรมทานจียอมที่จะอหิงสาเสี่ยงเชื่อศรัทธาสิ่งที่ทำถูกต้องพระเจ้าตากทุกหม้อข้าวยอมออกไปให้คนบ้าก่อน500คนผมเชื่อว่านี่คือผู้นำพร้อมเสี่ยงและเขาเรียกว่ามีความอยากฟังไม่ต้องเริ่มพูดแล้วพอผมรู้หมดแล้วไม่งั้นผมไม่เป็นนายคุณอ่ะผมฟังหมดแล้วตรงนี้แต่ท่านไหนพูดหนักทีไรนะเราที่ไงมาที่นี้พวกผู้ที่ครับผู้นำภาษาไหนต้องฟังสามนะครับวิ่งไปหาเหตุครับเขาบอกแพชชั่นฟอร์เดอะคอสคือทุกอย่างมีปัญหาปั๊บจอดที่เหตุก่อนนั่นคือผมที่บอกว่าเมื่อหน่วยงานมีปัญหาผมฟังทั้ง30คนว่าปัญหาคืออะไรฟังทุกคนตั้งแต่ที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องปัญหาเกิดจากอะไรข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นคืออะไรฟังและจะต้องมีการมองโลกในแง่ดีผมเชื่อว่าพระเจ้าตากตอนออกจากกรุงศรีหวังว่าจะกู้ชาติได้และเชื่อว่าเมืองจันทร์ต้องยึดและทุกข้าวต้องได้กินแน่
ก็อาจจะเป็นหลายสิ่งอย่างที่ผสมผสานครับแต่ผมเชื่อว่าการมองในเชิงบวกและผมเชื่อว่าสีที่ผิดหลังจากรู้ว่าตัวเองมีอำนาจอยู่คือฉันจะปราบคอร์รัปชันฉันไม่สนใจฉันเชื่อว่าคอร์รัปชันจีนหมดไปแล้วและสิ่งที่เราคิดนะครับในสมัยสีที่ผิดและผู้นำจีนต่อเวลาเขาบอกว่าเมืองจีนเมื่อก่อนเราไปเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกกังวลมากสุดเราไปจีนคืออะไรครับห้องน้ำนะวันนี้ห้องน้ำจีนสะอาดไหมครับอย่าไปแค่ที่กระดานแต่สะอาดครับคนจีนเข้าคิวไหมเข้าคือเขาเชื่อว่าคนจีนรักษาได้แล้วผมเชื่อกระบวนการแบบนี้เนี่ยไอ้ความเชื่อความศรัทธาในเชิงบวกเขาเชื่อว่าจีนจะมาได้เราก็เลยเลือกสิ่งที่ดีเยอะท่านผู้ว่าเราสั่งกลับมาผมเชื่อว่าท่านยังมุ่งมั่นเสมอว่าเอาออกนะต้องมีศรัทธาผมคิดอย่างนั้นนะเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือสี่ข้อแรกนะที่คุณสั่งผู้นำมองโลกในแง่บวกสม่ำเสมอแต่ยืนอยู่บนความจริงนะไม่ใช่มองบวกซะอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความจริงต้องดูสาเหตุคิดที่เขาฟังหมดนะพอฝรั่งแนะนำว่าต้องใช้มืออาชีพใช้ซิลก็ซิลใช้ต่างประเทศมาเป็นนักดำน้ำซิลบอกว่าเขาดำไม่ได้ไม่มีถังเดียวฝรั่งดำสองถังแต่ดูว่าแบบฟังฝรั่งบอกว่าไม่เป็นไรฉีดยาสลบเอาเด็กออกมาก็ฟังไม่ได้ถึงจักรศรีนะครับที่บอกว่าเราต้องทำเท่านั้นฝรั่งบอกไม่เป็นไรหรือซิลอยู่ของฝรั่งออกมาเองก็ดีมันเป็นการสำเร็จฟังรอครับและบอกให้คนเข้าใจแทนผมเชื่อว่านี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากคุณน้ำนักนอนแล้วและเป็นความสำเร็จที่พูดว่าคนไทยทำงานเป็นทีมได้ไม่เชื่อว่าคนไทยทำงานเป็นทีมได้จะบอกว่าชกมวยอย่างเดียวได้โอลิมปิกไม่จริงผู้หญิงของเรานักวอลเลย์ก็ชนะเกาหลีใต้ได้และเป็นครั้งแรกที่รู้ทีมว่าที่ญี่ปุ่นจะชนะแต่กับวอลเลย์มันพิสูจน์ว่าเมื่อเราทำทีมเราทำได้นะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายครับความสามารถในการที่จะให้ความรู้ให้อำนาจและให้การเลือกต้องกล้าพอที่จะมอบผมรับผิดชอบเองคุณทำมาผิดผมรับผิดชอบผมรับผิดชอบคุณจะฟ้องนายเสร็จไหมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะเราจะเห็นนะครับว่านี่คือ5นะครับคุณสมบัติคุณภาพสำคัญนะครับที่ผู้นำประสานต้องมีแต่ทักษะที่สำคัญที่ผู้นำจะต้องมีคือต้องสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจได้ครับเขารู้สึกเหมือนเราปลอดภัยนายไม่ฆ่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ตายเพื่อนนะครับต่อมาพยายามที่จะตรวจสอบแบบชุดรู้เสมอรู้เขาและที่อย่างยิ่งรู้ตัวเรานะมันคือความผิดที่ตัวเราหรือเปล่ามันเกิดอะไรกับเราหรือเปล่าองค์กรของเราอยู่ไหนทีมของเราคือรีบไปตลอดแต่พึ่งโดนไหมนะครับต่อไปนะที่เขาบอกว่าสกิลเรื่องงานคือการบริหารอำนาจการมอบอำนาจการกระจายอำนาจไม่ได้ผมเซ็นเรื่องแบบนี้ผ่านผมเท่านั้นอะไรเงี้ยกระจายและสร้างระบบเนาะที่บอกนะครับประเมินสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาว่าบรรยากาศเป็นไงนะครับและก็ทำวิสัยทัศน์ของเราให้ชัดเจนและบอกให้น้องเข้าใจว่าเราจะทำอะไรเมื่อเขาเข้าใจสื่อสารอย่างดีเขาเข้าใจเขาจะร่วมกันเช่นวันนี้ต้องทำให้เสร็จลงเลยนะครับผมขอไปนะทางเข้าสู่โรงเรียนท่านจัดการเราเรียกโรงอาหารท่านจัดการนะครับเราจะต้องทำแบบนี้ขนาดเป็นนี้ทุกคนเข้าใจทำนี้เป็นทีละขั้นถ้าทุกคนเข้าใจผมเชื่ออย่างนั้นครับวิสัยทัศน์ถูกหมายเสร็จและสิ่งที่คือความติดตามอะไรก็แนะนำผมคิดว่านี่คือทักษะสำคัญนะครับ7วิธีครับในการสร้างผู้นำสุดแรกนะครับผู้นำจะต้องสร้างทางให้ได้สร้างศรัทธาต่อการเชื่อความเชื่อใจผมก็รู้ยากครับเพราะบางทีเราจะสร้างใครเชื่อใจเราก็ทำได้ง่ายๆเราเกลียดอะไรคนหนึ่งเราก็จะเดินไปหาเขาก็ลำบากแต่ว่าเราต้องรุกและยืนก่อนนะสร้างสะพานให้ได้สร้างทางของความเชื่อใจได้อย่าให้เขาสร้างทางมาเราต้องสร้างทางผู้นำต้องลงดินได้คำนี้ผู้ใหญ่เคยพูดว่าต้นข้าวที่ข้าวเต็มโบนั้นจะโค้งสู่ดินเสมอแต่ต้นข้าวที่ไม่มีข้าวเต็มโบจะสวายชูช่อนะครับรับลมเพราะฉะนั้นวิ่งหาและการนะครับการสร้างทีม
รือภาวะของการประสานงานกันคือต้องกระตุ้นนะครับให้เห็นจุดมุ่งหมายรวมกันให้ได้ต้องให้คนรับมุ่งหมายรวมกันเราจะทำงานนี้ให้เสร็จไม่เสร็จไม่กลับบ้านไม่เสร็จไม่นอนให้ลูกเมียรอไปก่อนประมาณนี้นะครับคือต้องให้คนรับด้วยใจให้ได้ว่าเรามีอยู่งานร่วมกันคืออะไรความแตกต่างของทีมต้องยอมรับกันให้ได้ว่าทุกคนต้องเคารพหน้าที่ของการในการแม้ว่าเขาจะสูงจะต่ำจะก้อยจะทักษะเป็นไงอันนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับต่อมานะครับยอมรับและกระตุ้นที่เกิดความคิดใหม่ๆเสมอผมไม่ได้ใจอาจารย์สมิธพูดหรือเปล่านะครับแต่อาจารย์สมิธพูดในที่ประชุมมหาวิทยาลัยบอกว่าในการประชุมต้องมีคนขัดต้องมีคนเห็นต่างเพราะถ้าเห็นเหมือนกันมันลากไปจุดหนึ่งโดยไม่มีคนเดียวเพราะคนที่ชอบขัดใช้เขาให้เป็นฟังที่เขาขัดอะไรคนที่ชอบกดเนี่ยชอบกดระเบียบเนี่ยฟังเขาว่าเขาตีความอะไรคนที่ชอบจินตนาการเพ้อฝันดูซิว่าเขาเพ้อฝันหรือจินตนาการสิ่งที่สตีฟจ็อบส์บอกว่านะครับแล้วก็บิลเกตส์บอกวิธีได้งานที่คล่องตัวที่สุดคือการให้คนที่เกียรติวางระบบคนที่เกียรติวางระบบงานใช้จุดอ่อนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นแต่มันคือจุดแข็งจอบต่อมานะครับก็คือว่าเป็นคนแชร์ข้อมูลข้อมูลลับที่เปิดได้ก็เปิดซะแต่ข้อมูลลับที่เปิดไม่ได้ก็ห้ามเปิดอะไรที่เป็นข้อมูลที่เราคิดว่าเราอบรมมาก็แชร์ซะแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนเก็บข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลไว้อ่านในเล่ารายงานนี้แต่ไม่กระจายข้อมูลต่ออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับและก็จะต้องสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มครับเช่นว่ากลุ่มในข้อพูดเนี่ยคือในที่ประชุมโอเคเราจะพูดแบบนี้นะสรุปตามนี้ทุกคนมีหน้าตกไม่รู้ว่าข้อสรุปเนี่ยมาจากไหนลูกน้องสงสัยแต่เราต้องทำให้เคลียร์ว่ามันมาจากการตัดสินใจโดยกลุ่มแบบนี้นะและสุดท้ายครับต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งกลับมาสร้างสรรค์ได้เอาสักทีนะครับคำสร้างเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ความขัดแย้งเนี่ยก็คือมุมมองที่ต่างหลากหลายเนี่ยทำให้เกิดสิ่งความที่สร้างสรรค์ได้เอาละครับนี่คือ7ก็นะครับและ4โมงพอดีที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรครับประโยชน์คืออะไรก็ไม่น่าพูดอะไรนี่ทำคงต่างๆนะครับก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับก็ลองไปอ่านแล้วแปลผมก็ผิดแต่เตรียมมาบางครั้งฝรั่งพูดนะครับเพราะพูดแล้วน่าสนใจเช่นคำนี้ Today a leader Tomorrow a leader มันดูเท่มากเลยวันนี้เป็นคนอ่านคนเรียนรู้แต่พรุ่งนี้จะเป็นผู้นำมันผู้นำต้องสะสมคุณสะสมและสังเกตนะเขาบอกว่า people buy into the leader คือเชื่อผู้นำก่อนเชื่อวิสัยทัศน์ผู้นำเชื่อว่านายที่ทำเป็นนายชุดนะครับและนะความอัตราเร่งของผู้นำแกนผู้นำคือถ้าผู้นำฉลาดคนเดียวเสร็จแต่ถ้าทีมฉลาดทีมเก่งเวลาพูดถึงปั๊บเฮ้ยทีมของนายคนเก่งเป็นนายเก่งแต่นายเก่งคนเดียวไม่ได้เพราะสังเกตนะอันนี้เป็นคำนะครับที่ผมรู้สึกว่าอ่านแล้วมันน่ารักอ่านแล้วมันได้จินตนาการคือเวลาดูเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูอ่านหนังสือที่เป็นประโยคยาวๆบางทีเกร็ดได้เกร็ดน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับและเหมือนกันท่านเนี่ยนายพลไอเซนฮาวลบชนะสงครามโลกแล้วกลับมาเป็นประธานาธิบดีเลยครับไอเซนฮาวบอกนะครับว่าความเป็นผู้นำเนี่ยคือศิลปะในการรวมคนมาทำในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าเขาทำเพราะเขาต้องการทำมันฟังก็ดูทั้งคนการทำให้คนที่อยู่ในทีมเราทำในสิ่งที่เราต้องการสำเร็จแต่เขารู้สึกว่าเขาทำเพราะเขาต้องการทำฟังดูมีศิลปะเนอะมันอาจจะดูพูดยากนะครับแต่สังเกตเห็นนะครับว่าสิ่งที่เป็นผู้นำไม่ใช่อำนาจที่มีอยู่ในทีมแต่มันคือการมองวิสัยทัศน์และความรู้สึกคำของที่ฝรั่งพูดไม่ใช่ว่าผมที่ชมตามผมนะกินแต่ตอนออกเราไม่ค่อยสนใจเราใช้คำที่ดีไว้นะครับก็เป็นคำนะครับต่างๆที่อย่างที่เรียนนะและคำเปลี่ยนสีเขียวนะผู้นำคือการที่จะเพิ่มวิสัยทัศน์ของบุคคลให้มีมุมมองที่มากขึ้นสูงขึ้นเพิ่มความสามารถของบุคคลเพิ่มมาตรฐานของคนคนนั้นสร้างคนคนนั้นให้สูงกว่าปกติที่เขามีกี่จุดผู้นำไม่ใช่ทำเอง
ทำเพื่อทีมเนาะเอาครับผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับและจริงๆแล้วผมก็มีสิ่งต่างๆนะครับมีอันนึงที่อยากบอกนะครับมีคำพูดว่า communication is the real work of leadership นะท่านก็เป็นนักสื่อสารที่ชัดเจนนะครับผู้นำจะต้องสื่อสารชัดเจนครับและสื่อสารเข้าไปในความคิดและเข้าไปในใจของเรานะครับนะฮะจริงๆสุดท้ายผมอยากจะระดมความเห็นนี้เนาะแต่ผมไม่ทำนะครับผมเป็นกรรมการของการงานประเทศไทยเนาะท่านเชียร์นะครับว่ารัฐบาลท่านนายกบอกว่าให้ใช้ยาและตอนนี้มันติดตรงจุดต่างๆในเชิงวิศวกรรมก็คือพาราซอยสีเรามีปัญหาบางคนกับทั่วประเทศครับคนที่ปลูกยางพาราเยอะมากและปัญหาของเราคือยางพาราล้นที่เราและคนทั่วโลกและมันไม่มีทางเลยที่ยางพาราจะลดราคาได้เพราะมันอุปสรรคเราเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเราไปทำเสาหลักตรงนี้มันจะใช้ยางเยอะให้กับองค์กรและถ้าพาราซอยสีเรารู้ว่าต้นทุนมันแพงแต่ว่ามันเป็นวิธีจะช่วยไหมมันจะทำอะไรได้อีกไหมให้อบต.ทำหลอดยางพาราไม่งั้นเราจะเจอการปิดถนนประท้วงและเราจะเจอชาวนาชนซ้ำถึงซ้ำอยู่เรื่อยเพราะชาวนาเองก็ไม่ยอมหรือชาวสวนไม่ยอมโค่นยางเพราะเขาไม่รู้ทำอะไรและมันไม่จูงใจให้โค่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะถามทุกท่านเฉยๆว่าท่านน่ะส่งเสริมไม่ใช่ยางพาราส่วนไหนแพงใช่ไหมครับมันเฉลี่ยที่ชอบกลับไม่ได้หน้าที่เราอยู่นี้ไม่ว่าเป็นกระทรวงรัฐบาลเขาสั่งมาผมอยากฝากเนี่ยสองข้อก็รัฐบาลผู้สั่งให้ช่วยชาวสวนและท่านจะช่วยขึ้นไหมแต่มันขัดกับความคิดของท่านนะเพราะท่านไม่ศรัทธาแนวเนี้ยคือตอนนี้ผมได้เปิดสองมุมเลยนะท่านเห็นด้วยไหมให้ทำไหมและแต่ในเชิงวิศวกรรมนะครับเพราะตอนนี้การงานประเทศไทยให้โครงการหลวงเนี่ยให้งบประมาณหลายสิบล้านให้ไปทำถนนทดลองของกิโลเมตรและให้รถวิ่งจริงนะผสมสัดส่วนเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับตอนนี้เราให้คุณไปอยู่นะแต่สิ่งแรกที่ผมถามในสองมุมนะครับก็ถ้าสมมติเขาสั่งให้ทำอ่ะถ้ามันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและท่านจะดำเนินการอะไรในฐานะองค์การหลวงท่านจะจูงใจและประสานอะไรยังไงผมอยากฝากท่านได้ครับเองอันหนึ่งคือถ้าท่านไม่เห็นด้วยเนี่ยท่านจะบอกพี่น้องชาวสวนยังไงดีท่านจะใช้กลไกในการประสานงานในการไปเป็นผู้นำในการเล่าเรื่องว่าอย่าทำเลยอย่าแบบอันนี้ในส่วนผมคิดว่าน่าจะตรงของทางหลวงในมุมมองผมนะครับที่เกี่ยวกับการยาตาลาและยาฟังแต่ท่านสังเกตครับว่าท่านมีภารกิจต่างๆมากมายและท่านเป็นหัวใจสำคัญในการนำความเจริญเข้าและออกมาดูดีเพราะถ้าไม่มีทางไม่มีความเจริญท่านมีภารกิจต่างๆมากมายและท่านก็รอเป็นที่ดีนะครับเขาผ่านสมัยมันเขาคงได้เป็นที่ดีได้ใช่ไหมถ้าเขายืนอายุเกษียณราชการดีนะครับก็คงไม่เลยนะครับแน่นอนครับมันเป็นประสบการณ์ที่พี่ทุกท่านมีอยู่แล้วศิลปะในความเป็นผู้นำมันมีอยู่แล้วตั้งแต่เราเป็นลูกตั้งแต่เราเป็นพี่ตั้งแต่เราเป็นคนในทีมการทำงานตั้งแต่เราเป็นพ่อและเป็นหัวหน้าเรามีแล้วแต่เราจะทำอย่างไรกับบทบาทของการเป็นผู้นำที่สถานะดีเช่นมีตัวอยู่ที่เขาสร้างประเทศเล็กๆที่ทุกท่านยกขึ้นมาและทำให้ปัญหาของท่านไม่มีเพราะเขาบอกว่าเพื่อนเขาที่เขาฟันทิ้งโดยไม่ต้องรออะไรทำอย่างไรเราอยากจะได้บุคลิกแบบฟาเฟนที่เป็นผู้นำที่ประสานฟังอย่างเดียวและบอกกับทุกคนว่ากลับบ้านถึงลูกอยากไม่ได้รับงานและอยู่ได้8ปีและสร้างประเทศให้ชุ่มชื้นสบายทำอย่างไรจะท่านทำให้คนไทยกลุ่มเด็กๆสร้างชาติที่ยิ่งใหญ่ได้ของพระเจ้าตากที่คนข้ามร้อยคนรุ่งชาติได้ทำอย่างไรให้มีจิตใจสาธารณะกับมหาเทวียุค90และกลับมาพัฒนาประเทศอีกและขยายความเจริญผมเชื่อว่าคนไทยก็ต้องสร้างพวกนั้นครับทุกครั้งที่ผมบรรยายผมมักจะบอกเสมอว่าผู้นำต้องมีบทความที่ชัดเจนพี่พี่ครับตอนนี้ขับรถไปกรุงเทพมหานครเห็นไฟเขียวไฟแดงเป็นไฟอัจฉริยะคนไทยคิดเนาะถ้าพี่อยู่ข้างหน้าและไฟเขียวอยู่3วินาทีเหลืออยู่พี่พี่ตัดสินใจเหยียบอะไรฮะมาความจริงนะถูกไหมฮะถ้ามันไม่เหยียดเด็กก็จะมีเสียงว่าเดี๋ยวข้างหลังชนเปลี่ยนใหม่เหลือ3วินาทีจราจรข้างหน้าจะเหยียบอะไรครับเหยียบจราจรเราไม่ได้นะครับเราก็มีสไตล์ต่างๆอย่างนี้เนาะก็หลายอย่างครับที่ไทยต้องแก้พัฒนาและอยู่สิ่งนี้นะครับเวลามาเลยนะแต่เราต้องต่อสู้ทุกชาติเขาที่ดูดเดินดี
ผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่เราในฐานะพ่อแม่เมื่อลูกเดินเข้ามาในห้องในบ้านบอกว่าพ่อหรือแม่วันนี้ผมโกงข้อสอบและผมได้คะแนนสูงสุดในชั้นผมเชื่อว่าพี่ๆจะบอกว่าอย่าทำหนึ่งตอบว่าเจ๋งมากเดี๋ยวพ่อจะหาคนวิธีที่เนียนแล้วลูกจะได้ที่หนึ่งตลอดการพ่อทำมาพ่อมีวิธีเขาเล่นนี้ไปผมเชื่อว่าเดินผ่านแล้วประเทศจะได้แล้วใช้เวลาแบบเราหวังว่านะครับการยายในฝั่งผู้นำเรื่องของความผู้นำซึ่งประเทศก็ต้องปรับตัวอย่างน้อยเราก็ช่วยคนไทยช่วยคนไทยเราเท่านั้นนะผมเข้าใจระบบเนาะเพราะแต่งงานภาครัฐเยอะสลากที่ไหนก็มาแต่ชิ้นได้ตลอดยากแต่ก็ต้องทำมันมีวิธีที่ทำได้แต่ว่ามันยังทำไม่ได้เพราะระบบมันยังไม่ให้ทำเพราะนั้นก็ฝากประปากของประเทศส่วนนี้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าการยานจะได้เดี๋ยวที่บ้านพักน้อยตอนนี้4โมง10ผมเชื่อพี่ๆพร้อมกลับแล้วแต่ผมจะไม่พูดไปอยู่ที่มีคำถามไหมครับถ้ามีเดิมพูดได้ไหมใช่ครับผมอยู่ได้ตลอดเลยผมขออนุญาตถามอาจารย์เรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของยางพาราเนาะผมเห็นเรื่องนี้มันเป็นนโยบายที่ทำมาผมเองมีโอกาสได้ทำแปลงทดลองนะครับที่เชียงใหม่เอายางพารามาผสมกับลูกหลานเนาะแล้วก็มันมีวัสดุอื่นที่ต้องเอามาใช้ซึ่งที่ทำแล้วเนี่ยในกระบวนการขั้นตอนณตอนนี้มันเป็นแปลงทดลองนะครับมันก็ดูในเรื่องของความยุ่งยากเนื่องจากต้องเอายางพาราที่เป็นน้ำยางสดนะครับมาผสมกับในน้ำแล้วก็จะมีตัววัสดุเคมีผสมเพิ่มตัวแอดดิทีฟเนี่ยที่จะปรับตัวเอายางพาราให้มันไปเหมาะสมแล้วก็ไปลองทำดูเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วพอเรามาดูค่างานนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าทำไมถึงมองแบบนั้นนะอาจจะมองว่าโอเคโอกาสที่จะเอายางพารามาใช้ได้มากเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเรามาดูในค่างานเนี่ยไอสิ่งที่เราได้ใส่เข้าไปเนาะมันกลายไปเป็นวัสดุอาจจะติดไปตัวสารเคมีตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวที่มีราคามากกว่ามูลค่าของยางพาราที่เราได้ใช้นะครับก็เลยมองว่าหลายๆตัวที่เรามาใช้เช่นตอนนี้เราทดลองทำถนนลูกหลังนะผสมยางพารางานพาราเซอร์วิสิลหรืองานฉาบเองซึ่งเราก็ใช้งานพาราแอสฟัลต์เนาะซึ่งเราก็ได้ใช้แต่จริงๆแล้วในตัวของมูลค่าของยางพาราพอมันไปอยู่ในมูลค่าของวัสดุที่เราเอามาใช้แล้วเนี่ยยางมันใช้ได้แค่ 5-6% ซึ่งมันเป็นมูลค่านิดเดียวแต่เราก็ไปเสียเงินในเรื่องของตัวใส่วัสดุเพิ่มไปปรับปรุงคุณภาพในมันสูงกว่าที่ทำไปก็ยังมองว่าทำไมเราไม่มองในเรื่องของวัสดุที่เราใช้กันทุกวันแล้วมันมีเป็นจำนวนมากโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมหลักนะครับอย่างเช่นยางรถยนต์เนาะเรามีรถอสมกเรามีรถราชการเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทำเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ของชาติหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับในยุคนึงที่ผมได้เด็กเคยมีแบตเตอรี่สารทหารถ้ารุ่นเก่าคงได้จำได้ว่าเราใช้ของแบตเตอรี่ของโรงงานทหารผลิตแล้วมาใช้ในลักษณะนี้มันดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่การที่นำเอายางพาราซึ่งมันเป็นเมนของการผลิตอยู่แล้วเนี่ยจำนวนมากนะเอาไปใช้เราอาจจะได้ยางรถยนต์ที่ถูกลงเราอาจจะการใช้ยางพาราในประเทศให้มันมากขึ้นรวมทั้งวางแผนในการลดกำลังการผลิตยางพาราไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนปากใต้ปลูกเดี๋ยวนี้ก็ไปปลูกเหนือก็ปลูกอีสานก็ปลูกนะครับซึ่งมันพอเวลามันออกผลผลิตมาพร้อมกันแล้วมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ให้เราคือเราทำอย่างนี้สักพักนึงแล้วก็ไปเปลี่ยนลดการปลูกยางพาราลงไปทำพืชอื่นนะครับเหมือนกับที่ในหลวงท่านได้แนะนำไว้ในการปลูกก็น่าจะมีความหลากหลายจะได้มีการกระจายเงินใช้ในแต่ละเดือนในแต่ละปีอย่างเงี้ยก็ผมว่าน่าจะลองมองในตรงนี้นะครับนะครับผมถามย้ำอีกผมต้องมาถามว่ามันต้องกลับมาที่แอปเปิลน้องอย่างเช่นรองเท้าแตกซึ่งเราเป็นประเทศที่เรายากจนเนาะยังจะมีเด็กที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลรองเท้านักเรียนรองเท้าแตะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถใช้ยางได้มากขึ้นอ่ะทำไมเราไม่เห็นภาพแบบนี้ที่รัฐบาลคิดหรือว่ามองว่าคนอยากมาใช้ครับชัดเจนครับคือผมคิดว่าชัดเจนตรงนี้ครับคือประเทศไทยเราเกี่ยงกันมาเยอะแล้วเช่นออกกาศจะขุดไหมหรือไม่ขุดก็อย่าขุดอย่ามาพูดสนามบินสุวรรณภูมิควรจะสร้างไหมถ้าจะสร้างหรือไม่สร้างมันก็คือเราน่าสรุปเรามีจุดเกรงใจเยอะผมเห็นด้วยนะครับเพราะที่ได้ยินมาเนี่ยต้นทุนมันเพิ่ม 2-3 เท่าสูงมากและอายุการใช้งานยืดหยุ่นนิดเดียวแต่มันเป็นจุดเกรงใจต่างคือท่านรู้ดีอาผมท่านก็ต้องฟันธงในกรมเลยว่าอย่าเอาขนมมามันชัดเลยไม่งั้นมันเกรงใจการทำงานพวกผมก็ต้องตามถ้าอยู่บอร์ดยาง
ต้องตามว่าทำไมถึงไม่สำเร็จแต่ผมเห็นประเด็นนะครับแต่ผมไม่มีความรู้ตรงนี้สักการแต่ผมเชื่อผมทำอยู่เราถึงให้ทุนไปแต่กลับกลายอย่างที่มีตั้งประเด็นเนี่ยกลับกลายว่าทำไมไม่ให้ทหารแต่ก็ตัดที่กองยาพาราแจกการเกณฑ์ทำไมไม่ให้ราชทัณฑ์แต่ตัดที่นอนยาพาราให้กับราชทัณฑ์ซึ่งมันก็ค้างอยู่ในคิวเหมือนกันคือเราจะทำไงที่เอาให้หมอยาพาราไปจำหน่ายในจีนก็เป็นประเด็นครับเป็นประเด็นแต่อย่างที่ผมบอกคือโจทย์วันนี้มันจะมี2อย่าง2อย่างคือจับประชาชนข้อที่จริงของอย่างแรกให้ชาวนาเข้าใจเพราะยิ่งจะถูกชาวสวนเนี่ยกระหน่ำแน่ถูกไหมชาวสวนอ่ะกองทัพทำไมอ่ะโอ้ยคุณเนี่ยรักคนจนไหมเนี่ยเนี่ยเขาจะนั้นแต่เราต้องยืนหยัดคนไทยต้องยืนหยัดให้ได้ต่อข้อที่จริงและวันนี้เราในฐานะผู้นำที่ต้องยืนหยัดในความจริงถ้ามันไม่ใช้ก็ต้องขอโอเคตั้งประเด็นเฉยๆขอบคุณที่ให้มุมมองนะครับผมเชื่อว่ามันมีหลายจุดประเทศไทยบางทีเรามีจุดเกรงใจเยอะนะครับรัฐทหารหรือราชทัณฑ์ก็น่าจะไปทำพี่ครับเชิญครับขออนุญาตไปบุคคลไปถึงไหมครับครับพอมีนะขออนุญาตนิดนึงครับเมื่อเช้าที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบมหาวิทยาลัยของในครับเอกชนอาจจะต้องสูญหายไปบ้างคือผมอยากจะทราบลักษณะการสูญหายว่ามันเกิดจากระดับคนนอกระบบอุดมศึกษาหรือว่าคณะที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ทันสมัยหรือว่าไม่เข้ากับสภาวะปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับอาจารย์นิดนึงผมมีโอกาสซื้อหวยออนไลน์ไหมครับเดี๋ยวผมตอบให้ครับนี่ผมตอบให้ผมข้อแรกก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีการสรุปไหมแต่ว่าการตัดสินใจผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราดูปัญหาสังเกตว่าเวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยในการมีผู้นำประสานงานจะต้องวิ่งเข้าสู่สายถ้าเราเข้าใจสาเหตุปั๊บเราจะได้ปรับตัวได้นะครับซึ่งอธิการบดีก็คือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากมาได้ทำหลายอย่างครับจุดแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าหนึ่งเด็กเกิดน้อยอย่างนี้เราค้นพบเลยนะครับว่าคนแต่งงานไปจะไม่มีลูกทั้งที่ไม่อยากมีกับมีไม่ได้บางคนก็ยังตกลงไม่ได้ว่าใครเป็นพ่อหรือแม่ดีบางคนไม่มีมดลูกคือมันตอนนี้นะคือมันเป็นปัญหาไปนะเมื่ออัตราการเกิดเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อพี่ๆแล้วผมเนี่ยเรามีครอบครัวที่มีพี่น้อง3คน7คน10คนทีนี้เด็กมีคนเดียวเพราะนั้นปัญหาคือครัวเรือนแม้ทั้งอีสานเมื่อก่อนมี5คนต่อครัวเรือนเดี๋ยวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเหลือประมาณ 3.5 คนอีสานเองก็มีลูกน้อยเพราะนั้นเนี่ยพอเด็กน้อยก็ก่อนมหาลัยนะครับผมเรียนจบปริญญาตรีรามคำแหงเป็นแสนนะเข้ารามนะเป็นแสนสมัยผมเนี่ยผมรหัส25เป็นแสนได้เข้ารามพอเข้ารามคำแหงปั๊บปัจจุบันรามเหลือ 30,000 นะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่รามคำแหงนะแสดงว่ามหาลัยของรัฐและมหาลัยชนเปิดเยอะและมหาลัยของรัฐเนี่ยก็เปิดเยอะมากและเปิดทุกจังหวัดจำนวนมหาลัยเยอะเพราะนั้นเด็กที่เกิดน้อยดีมาน้อยซัพพลายที่เยอะมันจึงทำให้เกิดการลงทุนในช้าเอกชนความยากอยู่ว่ารัฐเอางบประมาณแผ่นดินไปให้ทุนของอาจารย์รัฐเอางบประมาณแผ่นดินไปสร้างตึกและเวลาค่าเราเรียนก็ถูกกว่าและมีความภูมิใจสูงกว่าเพราะแปลงมานานเอกชนจึงแข่งกันมาจึงทำให้มหาลัยเอกชนไทยบางที่ขาดที่จีนได้ด้วยและมีหนำซ้ำเราอาจจะพัฒนาประเทศแต่รัฐบาลก็เปิดให้พื้นที่ EC มหาลัยระดับโลกมาตั้งได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดไปเลยโดยไม่ต้องทำประกันคุณภาพไม่ต้องเข้ามาตรฐานการศึกษาอะไรต่างๆเพราะเชื่อมีคุณภาพระดับโลกจึงทำให้มหาลัยค่อนข้างจะเจอการแข่งขันเยอะโดยเฉพาะเอกชนและที่สำคัญเอาลูกของเราลูกผมเนี่ยตอนแรกจะไปเรียนต่อต่างประเทศผมบอกไม่ต้องเรียนในไทยเพราะว่าไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าภาษามันไม่เป็นไรมันพัฒนาได้เราก็ยึดการมองว่าต่างประเทศกับในประเทศเราจะมองเปลี่ยนไปครับอันนี้เป็นจุดแรกสองผมบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วเพราะตรงนี้คนไม่จบปริญญาเขาไม่จำเป็นแล้วเอาให้มีความสามารถในงานไม่ต้องตอบในโค้ดก็ได้แค่มีองค์ความรู้ตอนนี้เองนะครับอธิการน่าจะเล่าว่ามีคาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้คาร์ดอะคาเดมี่คือเล่าเรื่องผ่านยูทูบเรียนออนไลน์เด็กไม่ต้องเข้าเรียนตอนนี้สอนหนังสือเนี่ยผมสอนพี่ๆนะสอนตลอดเวลาพี่หลับหมดเพราะพี่เปิดยูทูปแป๊บเดียวแล้วพี่เปิดกูก็แป๊บเดียวแล้วมาอะไรก็ปรับตัวแทนด้วยสาเหตุหลายอย่างเอกชนต่างนะและไม่เอากฎหมายนะผมเนี่ยนั่งรักษาอยู่แล้วทำงานภาครัฐแล้วสิ่งแรกรัฐบาลจะควบคุมเอกชนที่ติดธรรมชาติเวลานั่งประชุมพี่เห็นครับกินระเบียบไหมผมไม่ได้นั่งประชุมเอกชนนะตอนเช้าผมบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่แก้ระเบียบเราต้องทำให้เร็วเพื่อเข้าถึงลูกค้าเพราะผมเข้าไปประชุมนักศึกษาตอนบ่ายกิจการตีความทำไมเร่งรัดครับผิดระเบียบไหมเป็นคนละเรื่องเพราะนี่มันเป็นระบบเนาะคำถามหัวตอนไล
ณวันนี้ลองแอบคิดในใจครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้นำในดวงใจหลายคนนะครับหลายกลุ่มเนาะท่านประกาศว่าจะทำหวยออนไลน์ก่อนเลือกตั้งที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้คนตาบอดปิดทำเนียบและชูป้ายภาษาอังกฤษและอาจจะนอนขวางทางรถไฟและถ้าชูป้ายภาษาอังกฤษว่ารัฐบาลทำร้ายคนพิการนี่หรือคือรัฐบาลที่ดูแลประชาชนตายอย่างเดียวและไม่รู้ว่าเขาออกมาเองหรือมีคนบอกว่าให้เขาออกมาด้วยสังคมไทยยังไม่พร้อมณวันนี้สังเกตว่าสำนักงานสถิติการรัฐบาลจึงพูดประจำว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเป็นเสร็จต้องซื้อออนไลน์เพราะคอมพิวเตอร์ที่เป็นหลอกขายณวันนี้คนไทยไม่ยอมรับนะครับเลข00199ไม่เหมือนกันนะแต่ถูกประกาศขาย80บาทแต่ก็ไม่เหมือนกันเมื่อคืนเราฝันเลขอะไรเราซื้อเลขไหนและเราพูดหลักขององค์การนะครับถ้าผมจะซื้อของที่หายากในโลกมา1ชิ้นและมันกระจายทั่วโลกและผมจะรวบมา10ชิ้นที่ว่าของจะแพงขึ้นไหมต่อชิ้นแพงขึ้นนี่คือธุรกิจครับเพราะนั้นสลากชุดถิ่นแพงด้วยธรรมชาติด้วยต้นทุนทางธุรกิจแต่เราพูดไม่ได้เขาบอกว่ารัฐบาลไม่รับผิดชอบก็เลยต้องโครงการต่างๆถูกว่าไปมันวิธีแก้อย่างเดียวคืออย่าให้คนเข้ามาในระบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวขายและเลือกเลขอะไรก็ได้ที่ปัดเลข99ซื้อ99ทุกคนซื้อ99หมดนะครับได้หมด100คนแต่ถ้าเลข99เป็นระบบปัจจุบันมีคนเดียวที่ซื้อเลข99ได้เพราะมันคือ00ถึง99ใน100บาทนี่ประมาณนั้นนะครับแต่เชื่อว่าพี่ได้เห็นแน่ครับแต่ไม่รู้ว่าพี่เห็นแล้วพี่ได้ซื้อหรือเปล่านะตอนนี้อาจจะไม่มีแรงซื้อแต่พี่ได้เห็นแน่ผมคิดอย่างนั้นผมจะเชื่อครับครับกินแบ่งครับกินแบ่งกินแต่ว่าปัญหาของสมัยนายกทักษิณเนี่ยเนื่องจากเป็นสลับอยู่ร่วมมันยังไม่ผิดกฎหมายคือข้อแรกตอนนั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายจริงนะครับเพราะว่าเวลากินปั๊บเนี่ยเลขไม่ถูกเขารวบเลยแต่หลักการของสลับกินแบ่งตอนนี้ออกได้เลยครับกฎหมายปัจจุบันคือสมมติว่าเราได้เงินจากเลขนี้มาทั้งหมด1 ล้านบาทมีคนถูกอีกคนก็หารเท่าคือหลักการของสลับกินแบ่งครับรับเงินมา100ต้องออกรางวัล60บาทเสมอ 60% เสมอเพราะเรามีหลักการใช้เป็นที่ยังในการกระจายเลขถ้าสมมติคนซื้อเยอะแทนที่จะได้รางวัลเลขท้าย2ตัว 2,000 บาทก็จะเหลือ1,000บาทก็ได้เพราะกินแล้วต้องแบ่งแต่แบ่งให้รัฐบาลเยอะหรือว่าช่วยชาตินะที่อะไรบ้าง 20% นะรัฐบาลได้ 20% ใช่ครับวันนี้เราบรรยายเรื่องของผู้นำนะครับได้ที่ได้เข้าใจทำไมนะเข้าใจเข้าใจแม่ทำไมตอนที่อากาศเกิดอากาศใช่ไหมผมเอาง่ายนะพี่อันนี้พูดง่ายๆนะไม่ต้องอัดเทปไม่เกี่ยวประเด็นสำคัญคือว่าผมถามว่าสลากแพงเพราะอะไรเพราะกิเลสที่อย่างเดียวแต่ผมพูดในสื่อประชาชนพูดได้ไหมมันเป็นเพราะความโลภของคนผมถามว่าพี่พร้อมซื้อราคาเกินที่อยากได้ซื้อเชื่อผมครับตำรวจอีกซื้อเลยซื้อทุกคนเนี่ยนะครับคือซื้อราคาเกินมันซื้อราคาเกินทุกคนแหละเพราะเรารู้ว่ามันคือต้นทุนแพงผมถามว่าหลักง่ายถ้าพี่อยากได้เลข99เลขเหมือนใน6ตัวนะพี่ไปซื้อแผงนี้พี่ต้องเดินติดประมาณ1,000 แผงกว่าจะเจอถ้าพี่เจอพี่จะเสียเวลาไปทำไมก็ซื้อตะกี้ตะใดมันละร้อยมันคือสมยอมอยู่แล้วตอนนี้เอาใหม่ถามว่าสลากต้นพวกมันอย่างไรก็นี่ครับชาวบ้านชาวช่องที่บอกว่าเขาจนเขาขอสลากไปเป็นต้นทางเขาขอสลากไปขายตอนที่เราคุมราคา80มีครอบครัว3คนซึ่งเป็นคนพิการมาโวยวายเล่าถึงที่จังหวัดจันทบุรีเราไปทำประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าทำไมถึงทำไมคนจนครอบครัวเขาพิการเขาอยู่ด้วยความยากลำบากคุมราคาเขาอยากขายได้กำไรเขาใช้ชีวิตไม่ดีพอแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยๆนะช่วยๆกันเพื่อประโยชน์ประชาชนนะเราที่คนที่ได้รับเขาก็เดินกลับไปตอนประชาสัมพันธ์เสร็จเราไปแอบดูว่าเขาตัดยังไงแล้วผมขับ BMW ที่3คือคงก่อนไม่สะดวกแต่เนื่องจากประเทศไทยมีความตัวมีตัวประกันพอเรากระจายสารสื่อสารสารกระจายผ่านผู้อื่นๆจะมีสื่อรายงานดราม่าพอคนชกกันหน้าทั่วว่าสลากคุณทำนี้ได้คือสังคมไทยเนี่ยเรากล่าวมาก่อนนะแต่เราไม่ยอมรับความผิดนะครับก็เราทำให้เกิดปัญหาเพราะวิธีที่ทำให้หน้าทั่วไม่ทะเลาะกันคือยัดเข้าหน้าทั่วให้ยืดผมใช้ตามหลักเท่าเทียมครับวิธีไหนล่ะจะกระจายสลากที่เป็นความเป็นธรรมที่สุดก็คือจะต้องกระจายด้วยระบบที่คนเข้าถึงทั่วประเทศและเข้าถึงโดยที่ first come first serve คือเข้าตู้ ATM แต่เราไม่มีตู้ ATM ให้ทุกคนได้ตกเป็นคนแรกจึงทำให้เข้าคิวและวางรองเท้าแตก2 คืนใช่คือมันเป็นเรื่องของ
ด้วยกันซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงท้ายสุดนะครับก็บอกว่าสลากเนี่ยถ้าป้อนเข้าไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมหมดในการที่จะขายให้เราไปร้อยเล่มเราก็พร้อมปรากฏสลากเหลือว่าสลากเป็นยังไงแต่ผมยึดหลักนี้นะเรากระจายให้คนที่ได้สลากไปพอกระจายเสร็จหลักการเราทำสัญญาครับนะครับเราประชุมเราบอกขอให้เซ็นสัญญาว่าคุณจะขายสลากเองและถ้าคุณไม่ขายสลากเองเราจะตัดโควต้าคุณต่อชีวิตเพราะเซ็นหมดปั๊บกระบวนการก็ไปรับที่ไปรษณีย์พอรับที่ไปรษณีย์เสร็จจะมีคนเดินมาแล้วมาขายนะซื้อใบละ80พี่จะขายไหมพอพี่ขายปลีกพี่ขาย80พี่ยังไม่ต้องแกะกล่องเลยนะ5เล่มเนี่ยได้80ไม่ผิดกฎหมายนะแต่ผิดจรรยาบรรณร่วมสัญญาขายครับพอเราจับปั๊บเดินมาบอกว่าเดือนที่แล้วต้องขายเพราะเมียป่วยต้องไปดูเมียเลยต้องขายไปให้เราสนใจจะลงให้ไม่ผิดเสร็จครับมันจึงทำให้สารตั้งต้นเกิดขึ้นไปรูปซื้อที่ไปซื้อและหลักสลากง่ายมากคือรู้ว่าซื้อเบอร์ไหนเข้าคอมพิวเตอร์ห้องแชทรูมนาทีรู้ว่าเลขนี้ใครถือไว้แล้วก็รวบซื้อแป๊บเดียวครับรวบสลากได้เย็นวันนี้พรุ่งนี้เช้ารวมได้ครับแต่ไม่มีกฎหมายให้จับนะครับกฎหมายปี17ไม่เคยคิดว่าสลากชุดนี้และกฎหมายปี17บอกว่าคนขายเกินราคา80เท่านั้นที่ผิดและต้องมีหลักฐานชัดเจนเช่นถ่ายวีดีโอแล้วบอกว่า80ซึ่งมันยากมากครับต้องบอกแก้ยากก็ไม่เป็นเสร็จความชอบแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าเข้าใจเราก็จะสบายใจแต่ไม่เป็นไรถ้ารับงานมาแล้วถ้ารับงานมาแล้วก็พร้อมปรึกษาและความหนักมากคือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าข่าวเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยหนักมากจะมีตำรวจทหารประกบนะเพราะผมไม่รู้จะมีใครโดนอะไรเข้ามาตัดผมเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามีคนตัดเส้นปอดให้ผมนะแล้วตอนนี้ตำรวจขับรถให้ผมนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นเกียร์สามนะแล้วบรรยากาศมีช่วงกลางมากมีคนตะโกนว่าเขากดสลับไม่ถึงเขามีปัญหามากในการได้สลับงงๆก็ถึงไปปรากฏว่าเขามีคนที่ตายถูกไหมแล้วเขากดตามที่เกี่ยวนะสิ่งที่ผมทำคือผมลงกับพื้นที่แล้วทีมงานลงหมดเลยนะที่ตามผมนะแล้วผมสนทนาเขาสิ่งที่ทำมากสุดคือมันเกิดอะไรตอนนั้นภาพข่าวส่วนนี้สะพัดเลยครับภาพข่าวส่วนนั้นเพราะผมนั่งลงกับพื้นคุยสังเกตเป็นคนละประเด็นทีดีเดอร์ไปคือบรรยากาศนี้คือเมื่อถึงจุดเนี่ยการให้ข่าวการทำกระสุนแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องทำกำลังใจครับเพราะนั่นทีแรกที่ออนไลน์ผมไม่ทราบกี่ปีนะครับแต่เมื่อถึงเวลาต้องทำเพราะว่าธนาคารทำแล้วผมถามที่เราเนี่ยประเทศไทยควรเปิดกระสุนไหมที่สังเกตนะมันไก่ไทยนะครับแต่สังเกตว่าคนไทยจะทำมากที่ผู้เปิดเพราะทั้งโลกไปผมไม่ได้บอกว่าควรเปิดที่ควรเปิดแต่ผมคิดมากกว่าเพราะนั้นหวยออนไลน์สมัครเราจะถามไหมครับพี่ไปนะครับถามข้าศิลป์ไหมครับทำไมนะครับที่หมายว่าเขาบอกว่าไม่ได้สลากกินหรือเปล่าครับทำไมนะครับไปถึงคำถามเลยนะมีความเป็นจริงไหมไม่ทราบครับตอนนี้เราสันนิษฐานได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ผมพูดไม่ได้เรารู้ข้อมูลนะเพราะว่าเราถือว่าใครรับสลากครับเราสามารถรู้ได้ครับว่าเขามารับหรือยังเรามีข้อมูลภายในนะแต่ว่าผมไม่ได้ให้ข่าวนะผมรู้แล้วว่าเปิดจริงหรือไม่จริงบอกไม่ได้ถ่ายอยู่บอกไม่ได้ครับก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ก่อนที่จะกล่าวขอบคุณนะครับก็หวังว่าการวิจัยคงจะได้ประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยเชื่อว่าเราเป็นปัจจัยสำคัญในประเทศไม่การใดเรื่องอันหนึ่งผมหวังว่าการวิจัยที่ทำการที่ตั้งใจและได้ความปรารถนาดีของพี่ๆซึ่งทำเพื่อประเทศและเพื่อพื้นที่การเรียนครั้งนี้ผมจะช่วยพี่ๆได้ทำงานได้ดีขึ้นว่ามีมุมมองในมิติที่กว้างขวางขึ้นครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและก็ให้ความสนใจในการเรียนแต่เช้าของท่านอาจารย์ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ